ู้ชมครับขอท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวของการเตือนภัยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีรถแล้วคุณกำลังจะขายรถอันนี้ต้องระวังนิดนึงลำพังถ้าเกิดว่าคุณเอารถเนี่ยไปขายที่เต็นท์เลยอย่างเงี้ยก็โอเคก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันมีการโอนยังไงโอนเลยไหมเหมือนที่เรานำเสนอมาหลายๆครั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่มันก็แปลกต้องใช้คำว่าแปลกคุณผู้ชมครับคือผู้เสียหายเนี่ยนะฮะประกาศขายรถผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นรถ Fortuner คันนึงปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยพอไปลงใน Facebook มีคนมาเห็นนะชื่อเมฆแล้วก็บอกเลยบอกว่าเอ้ยรถคันนี้น่าสนใจแล้วโทรศัพท์ไปหาเจ้าของรถบอกว่าอยากจะซื้อรถคันนี้แล้วเดี๋ยวจะส่งพี่ชายผมนะฮะพี่ชายผมซึ่งเป็นผู้คล่ำบอดในวงการรถมือ2มาดูรถแล้วเดี๋ยวคุยกับเขาได้เลยหลังจากนั้นส่งมาจริงๆฮะมีคนมาจริงๆมาดูจริงๆแล้วก็ต่อรองราคากันบอกจะขอซื้อในราคารู้สึกจะล้านหนึ่งเขาไม่ขายนะเขาไม่ขายปรากฏไอ้นายหน้าคนนั้นน่ะที่มาเนี่ยก็กลับไปพอกลับไปเสร็จปุ๊บในเมฆคนนี้โทรกลับอีกแล้วบอกว่าโอเคตกลงพี่ชายผมจะซื้อแล้วนะในราคา1,150,000 บาทแต่แยกเป็น2ก้อนนะ1,000,000เนี่ยเป็นค่ารถอีก150,000 บาทเนี่ยเป็นค่าป้ายทะเบียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อขายกันแล้วเนี่ยช่วยโอนเงินเนี่ยเข้ามาที่บัญชีของผมนะผมจะได้โอนเงินรวมทีเดียวให้คุณไปเลยเป็น150,000ปรากฏสุดท้ายเงินหายฮะเพราะว่าทางฝั่งมิจฉาชีพมันไปเอาเต็นท์รถเต็นท์นึงเนี่ยมาซื้อรถคันนี้ครับแล้วให้โอนเงินเข้าบัญชีมันผู้ชมลองดูเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของคุณป้อมเป็นตัวแทนผู้เสียหายนะครับมีคุณเบียร์เป็นผู้เสียหาย600,000มีคุณนัทนะฮะเป็นผู้เสียหายกับรถราคา1,200,000และยังมีทนายแก้วครับมนชัยจงไกรตนกุลนะฮะวันนี้มานั่งกับเราครับสวัสดี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 ครับเรื่องเป็นคร่าวๆประมาณที่ผมพูดถูกไหมประมาณนั้นนะอ่ะโอเคคุณป้อมนะค่ะคุณป้อมคุณป้อมเป็นตัวแทนอะไรยังไงไหนลองเล่าให้ผมฟังสิของป้อมนะคะพอดีเป็นเคสของรถของน้องสาวก็ให้ลูกน้องโพสต์ขายในมาร์เก็ตเพลสเป็นรถอะไรรถHonda CRV Honda CRV ค่ะนะครับสีอะไรฮะสีออกบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะราคาเท่าไหร่ให้ที่คุณโพสขายตอนโพสขาย999,000 999,000 บาทค่ะอันนี้โพสขายนะใช่ค่ะแล้วพอหรือว่าโพสขายที่ไหนที่ในไอ้ Facebook Marketplace ค่ะวันที่1ค่ะที่โพส1กรกฎาคมปี65 1กรกฎาคม65นะนี่ย้อนไปปีที่แล้วเลยนะค่ะค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอลงไปเนี่ยเป็นยังไงฮะวันที่7ก็มีผู้ทักเข้าอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถวันที่7มีติดต่อมานะใช่ค่ะใช้ชื่อว่าอะไรเขาใช้ชื่ออะไรนะกรกรค่ะในเฟซนะคะในกรค่ะในกรโอเคชื่อในกรก็ขอไลน์ก็เลยเข้ามาในไลน์ก็ใช้ชื่อเมฆอาหารทะเลเมฆอาหารทะเลค่ะเดี๋ยวก่อนนะเป็นคนเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบไม่ทราบเป็นคนเดียวกันไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่พฤติกรรมคือตอนนี้แพทเทิร์นเดียวกันหมดเหมือนกันหมดเลยค่ะโอเคชื่อเมฆนะเมฆอาหารทะเลเป็นเฟซบุ๊กชื่อเขาใช่ไหมใช่เขาทักมาว่าเขาขอไลน์กับน้องสาวแล้วเขาก็พอในไลน์เนี่ยมันกลายเป็นชื่อเมฆอาหารทะเลนะคะโอเคก็บอกว่าสนใจซื้อรถแล้วเขาต่อราคาเหลือ950,000แต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอค่าในหน้า30,000นะแล้วก็เนี่ยพอดีเพื่อนเขาอะที่ลูกน้องเนี่ยอยากได้ในราคานี้แต่ว่าน้องสาวก็โอเคยอมให้ราคานี้950,000แล้วก็ให้ค่าในหน้า30,000เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะพี่สะดวกตอนไหนให้ถ่ายรูปไหมอะไรเงี้ยตามแชทไลน์นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าแต่พ่อเพื่อนอ่ะจะเป็นคนไปซื้อให้พ่อเพื่อนไปซื้อค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะช้าๆนะใจเย็นๆนะคือเอาค่อยๆนะคือตอนที่คุณแอดไปเนี่ยเจอชื่อว่าเมฆถูกไหมใช่เมฆบอกว่าพอดีผมมาเป็นตัวแทนเพื่อนผมอยากได้ใช่ค่ะถูกไหมค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าพ่อเพื่อนผมจะเป็นคนไปดูไปซื้อให้ไปซื้อให้เขาไปซื้อให้เพื่อนใช่ผมแค่เป็นคนติดต่อมาให้ใช่เพราะตอนนั้นสงสัยไหมว่าเออทำไมแล้วเพื่อนสนใจไหมเพื่อนไม่มาคุยเองทำไมถึงต้องเป็นในเมฆติดต่อมาคือน้องอันนี้คือกรณีของน้องสาวนะคะน้องสาวก็ไม่ได้สงสัยแต่ว่าน้องสาวโทรบอกเฉยๆว่าเขาซื้อง่ายมากเลยอ่ะกลัวเป็นมิจฉาชีพพี่อยู่ไหมเขาโทรหาเราว่าเราอยู่ไหมวันนี้อยู่ราชบุรีไหมเพราะว่าหนูกลัวเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าตกลงซื้อง่ายเขาก็ชะงนนิดๆอะค่ะแต่ว่าเราก็โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่อยู่เขาต่อเหลือราคา950,000ขอค่าคอม30,000ขอค่าคอม30ให้เขาเอง30,000ถ้าถึงมือเราเนี่ยคือ920,000ใช่ค่ะหลังจากนั้นแต่เขาบอกว่าแต่ว่าพ่อบอกพ่อไปว่าซื้อแค่750,000นะนั่นน่ะซื้อ 7.5 นะเดี๋ยวพ่อว่าแพงแล้วไม่ซื้อให้
อย่าบอกราคาเต็มนะแล้วอีก 2,400 กว่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขาอะจะโอนตามมาให้อันนี้คืออันนี้ที่เขาทักไลน์แชทคุยกันนะคะแล้วน้องสาวก็ตกลงแล้วพอช่วงไหวเขาบอกว่าเนี่ยให้นัดน้องสาวก็ให้สถานที่เสร็จพอช่วงบ่ายเขาบอกว่าเนี่ยให้รับสายด้วยเดี๋ยวมีคนเข้าไปดูรถแล้วก็มีคนมาเขาถามเจอกันยังน้องสาวบอกอ๋อเจอแล้วแต่ไม่น่าจะเป็นพ่อนะเพราะว่าวัยเนี่ยมันไม่ใช่มันแค่ประมาณ40กว่าเขาบอกอ๋อนั่นแหละตัวแทนของพ่อเพื่อนตัวแทนของพ่ออีกเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวนะคือน้องสาวเนี่ยก็บอกในเมฆบอกคุณคะพอดีว่าคนที่มาเนี่ยไม่น่าจะใช่พ่อนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อายุอ่อนอยู่เลย40กว่าเองไม่น่าจะเป็นพ่อของเพื่อนคุณได้นะค่ะไอ้เมฆตอบกลับมาทันทีบอกว่าอ๋อนั่นแหละตัวแทนของพ่อส่งตัวแทนไปแทนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็สร้างตัวละครมา3ตัวแล้วมีเพื่อนมีพ่อเพื่อนแล้วก็มีตัวแทนเพื่อนถูกไหมตัวแทนพ่อเพื่อนตัวแทนพ่อเพื่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแทนพ่อเพื่อนตัวเนี้ยที่ไปดูเนี่ยก็บอกไอ้ตัวเนี้ยเอาเป็นตัวแทนพ่อเพื่อนตอนนั้นก็เริ่มงงๆอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคเข้าใจได้ค่ะเหมือนกับขอโทษนะเราก็อยากจะขายรถค่ะน้องสาวก็อยากจะขายรถนะคะเสร็จแล้วพอนั้นปุ๊บก็เขาก็ดูรถไม่ได้ลองไม่ได้ขับเขาก็ดูเฉยๆแล้วเขาก็พูดคุยโทรศัพท์ให้เราได้ยินอ่ะต่อหาในเมฆเนี่ยว่ารถสวยพี่นู่นนั่นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็คุยกันเราก็ได้ยินเฉยๆเขาก็ชวนเข้าไปทำสัญญาก็เลยเข้าไปทำสัญญาในออฟฟิศของน้องสาวนะคะก็เข้าไปทำสัญญาเนี่ยเขาก็หยิบเอกสารคือของเขาก็มาทำระหว่างนั้นเนี่ยในเมฆก็จะโทรหาคนที่มาซื้อสลับกับหาน้องสาวเรามั่นใจได้ไงในสายนั้นเป็นในเมฆที่โทรเข้ามาเราไม่รู้หรอกเพราะว่าในคือเขาก็คุยทำเหมือนเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเป็นพวกเดี๋ยวส่งมาเป็นทีมเดียวกันน้องสาวก็เลยมั่นใจว่าเขาอะรู้จักกันน่าจะคุยกับเมฆใช่ถูกไหมเพราะเขาโทรคุยพี่เนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาก็คุยแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเราก็เลยเขาเข้าใจก็พี่ผมมาดูแล้วคือเขาคุยแบบนี้ว่าพี่ผมมาดูแล้วรถสวยซึ่งแล้วเมฆก็โทรมาว่าเจอกันยังซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อเมฆใช่ค่ะเมฆเนี่ยน่าจะมีการประสานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อเพื่อนใช่ค่ะเพราะยังไงต่อพอเสร็จแล้วก็ทำสัญญาระหว่างนั้นเขาจะใช้การโทรสลับไปสลับมาครับนะคะทีนี้ เขาเขียนสัญญาเสร็จน้องสาวอ่ะก็ให้เราไปอ่านเราก็อ่านสัญญาเราก็อ่านข้อความทั้งหมดก็ไม่มีในหมายเหตุอะไรก็ยังไม่มีอะไรก็เป็นสัญญาปกติแต่เราก็ฉงนตรงคำว่า 700,000ซึ่งน้องสาวไม่ได้เล่าอันนี้เพราะว่าเขาย้ำว่าอย่าบอกใครเดี๋ยวคนมาซื้อรู้น้องสาวก็ยังไม่ได้เล่าว่าเราก็เลยหันไปมองหน้าน้องสาวว่าก็ชี้ให้ดูว่าทำไม 700,000 ทำไมทำสัญญา 700,000 ใช่ใช่เพราะว่าเห็นน้องแอนบอกว่าเอ้ยน้องสาวบอกว่า9,500เราก็เลยหันไปมองน้องก็สาวก็เหมือนกับให้เราเข้าไปคุยข้างในเพราะว่ากลัวไอ้คนมาซื้อได้ยินระหว่างนั้นเราก็ลุกขึ้นไปคุยกับน้องสาวน้องสาวก็อธิบายระหว่างนั้นช่วงนั้นคาดว่าเขาน่าจะเขียนสัญญาเพิ่มในสัญญาว่าหมายเหตุให้โอนเป็นบัญชีของสิริพรคือบัญชีของพวกเขาอะชื่ออะไรฮะสิริพรค่ะสิริพรอะไรฮะบอกได้หรอคะบอกได้มันเป็นบัญชีม้าถูกไหมใช่ค่ะบอกมาเลยสิริพรสิริพรเดี๋ยวนะมีโอเคนี่นะฮะอันไหนๆโอเคเปิดกันสดๆได้ไหมสิริพรสุวิเศษนะฮะสิริพรสุวิเศษบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้นะไม่คือเราเขาเขียนในนั้นอันนี้เรามาเห็นทีหลังนะคะณตอนนั้นเราไม่เห็นเพราะตอนที่ไม่ดีกว่าดิแต่ผมเข้าใจแต่หมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยคือเขาเขียนชื่อบัญชีนี้ระบุไปในสัญญาค่ะว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้ถูกไหมใช่โอเคแล้วไงต่อซึ่งเราอ่ะไม่ได้คืออ่านสัญญารอบแรกไม่มีนะคะแล้วขณะนั้นเนี่ยเขาเมฆเนี่ยเขาก็คุยกับกับคนมาซื้ออ่ะนะคะว่าเนี่ยผมโอนแล้วนะให้ผมโอนบัญชีไหนอ๋อบัญชีนี้ใช่ไหมผมโอนแล้วนะของเขาคุยกันเองเขาคุยกันเองนะคะเราไม่ได้เกี่ยวแต่เราอ่ะได้ยินเพราะเรายืนอยู่ข้างในเนี่ยเราได้ยินอยู่เขาคุยกันเสร็จแล้วพี่ผมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นนี่นั่นก็คือง่ายๆทางฝั่งไอ้คนที่มาดูรถเนี่ยคนที่มาดูรถเนี่ยโอนเงินไปให้เมฆเองใช่โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเราไม่เขาคุยกันเองโทรศัพท์บอกให้โอนทางนู้นเขาบอกผมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เนี่ยโอนไปสองครั้งนะ750,000นะอันนี้เราได้ยินว่าเขาโอนเสร็จแล้วพอเขาวางสายตรงนั้นน่ะเมฆก็โทรมาทางนี้ซึ่งเราอ่ะก็โทรหาน้องสาวนะนี่เขาโอนอะไรยังน้องสาวถามว่าเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะก็เราอ่ะหมายถึงน้องสาวบอกก็ส่งบัญชีเราไปแล้วอ่ะไหนว่าตกลงกันน่ะก็คือคนมาซื้อน่ะจะโอนให้เรา 750,000 ที่เหลือเพื่อนเนี่ยจะโอนมาให้เพิ่มแล้วทำไมไปโอนตรงนั้นเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่ผมคุยกับนี่แหละ
ไอ้เมฆบอกอย่างนั้นผมคุยแล้วผมคุยกับไอ้คนที่มาดูรถแล้วแล้วเดี๋ยวจะโอนคุณเอ่ยชื่อมันเลยอ๋อใช่ไหมชื่ออะไรคุณก็เอ่ยไปคุณทำพูดอย่างนี้ผมงงตายเลยชื่ออ๋อคุณพูดเลยถ้าพูดอย่างนี้ผมงงค่ะเขาบอกพี่ไอ้ผมคุยกับอ๋อแล้วไอ้อ๋อคือคนมาดูรถถูกไหมใช่ค่ะไอ้อ๋อนะยังไงต่อฮะผมคุยกับอ๋อแล้วเดี๋ยวอ๋อโอนมาแล้วเดี๋ยวผมโอนคืนให้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวพี่โอนคืนมาให้ผม 30,000 นะในบัญชีนี้ตามที่ไลน์เขาเขียนมาซึ่งน้องสาวก็เลยไม่ได้ฉงนน่ะก็คือณเวลานั้นน่ะก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวแล้วก็บอกน้องสาวว่าเซ็นสัญญาเสร็จถ่ายรูปสัญญาให้ผมด้วยครับระหว่างนั้นก็คือพอวางปุ๊บน้องสาวบอกได้เขาก็โทรคุยกันกับนายออกกับนายเมฆเขาก็โทรคุยกันอีกว่าพี่ผมเซ็นเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเจ้าของรถกำลังจะเซ็นเราก็เลยไปเซ็นแต่ครั้งนี้คือไม่ได้อ่านสัญญาอีกรอบนึงเพราะรอบแรกมันไม่มีคำว่าหมายเหตุเราก็เลยเซ็นกันเลย2คนน้องสาวกับตัวเราเป็นพยานพอเซ็นเสร็จน้องสาวเนี่ยน้องสาวเซ็นก่อนแล้วน้องสาวถ่ายรูปส่งให้เราไม่เห็นหรอกกลับกลายว่ามีระบุในสัญญาว่าโอนเข้าบัญชีนี้นะใช่ว่าให้ผู้ซื้อโอนเข้าบัญชีนี้ใช่ซึ่งตอนนั้นเราไม่เห็นเพราะเราอะมัวแต่ไปหยิบกุญแจเตรียมเล่มเตรียมที่จะส่งมอบพอนั่นปุ๊บพอเราเดินมาปุ๊บน้องสาวส่งไปแล้วปุ๊บแชทก็ออกน้องสาวบอกเราโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วน้องสาวก็หันมาบอกเราก็หันไปก็คุยทำไมโดนมิจฉาทำไมถึงคิดว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วนั่นก็คือพอมันได้สัญญาปุ๊บมันตัดการออกจากแชทไปเลยอะค่ะแล้วก็ขับรถไปเลยเหรอครับไม่ของเนี้ยไม่เสียหายเพราะเราไม่ให้รถครับแต่ว่าพอออกจากแชทเนี่ยน้องสาวก็ฉงนได้ว่ามันผิดปกติอะพอได้นั้นปุ๊บน้องสาวก็เราโดนหลอกแล้วเราโดนมิจฉาชีพแล้วก็หันไปคุยกับคนอาจารย์อ้อนะก็บอกพี่งั้นยกเลิกการซื้อขายก่อนนะเราก็เลยบอกโอเคงั้นยกเลิกนะอ้องั้นพี่ขอสัญญาพี่ขอฉีกขอทำลายสัญญานะถือว่ายกเลิกการซื้อขายเขาก็ยื่นสัญญาให้เราฉีกนะตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้โวยวายซึ่งพอนั้นปุ๊บเนี่ยพอดีเด็กที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็ไวเขาก็เซิร์ชปุ๊บมันก็ขึ้นอันนี้มาไอ้สิริพรเนี่ยพร้อมเบอร์บ้าเป็นอะไรก็คือเป็นเหมือนในนั้นมันจะขึ้นมามีเบอร์อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบ็คลิสต์อ่ะไม่คุณไปเซิร์ชแล้วเจออะไรก็เจอกันเนี่ยเจออันฟิตอันนี้มาให้เจอประวัติเจอประวัติอะไรครับเจอใบเนี้ยค่ะคุณไม่ต้องกลัวโดนฟ้องหรอกว่าตอนนี้มันผู้เสียหายอยู่คุณก็ต้องบอกชัดเจนเลยคือเจอใบเนี้ยใบนี้คืออะไรครับอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลใช่ค่ะซึ่งมันมีเบอร์ของสิริพรเราก็เลยบอกอ๋อว่าเฮ้ยโทรไปบอกเขาเลยว่าเธอโอนเงินไปซึ่งเขาไม่โทรตอนแรกเขาก็ไม่โทรแต่ตอนหลังอ่ะเขาก็โทรแล้วเบอร์เนี้ยก็รับสายแล้วเขาว่าไงแล้วเขาก็คุยกันแล้วทีนี้เขาก็วางสายเขาบอกเฮ้ยแล้วเขาว่าไงเขาบอกไม่มีโอนไปแล้วเฮ้ยได้ไงเราก็เลยโทรเองตอนนี้ก็คือสายก็ปิดแหละติดต่อไม่ได้หลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นรีบโทรไปอายัดเธอไปสถานีตำรวจแจ้งความก่อนเดี๋ยวพี่จะประสานผู้การแบงค์ให้เพราะมันต้องเอาใบแจ้งความไปอายัดที่อายัดนี่ก็เพราะว่าเราโอนเงินของเราเพราะโอนไปไงคะเราก็ห่วงน้องนะห่วงเขาทำไมไม่รู้นะตอนนั้นเราก็ห่วงเราก็ไม่รู้ไงคะไม่ก็อ๋อนี่ก็คือที่คุณเข้าใจนี่คือเป็นกลุ่มเดียวกับผู้กับคนร้ายกับครูเมฆถูกไหมครับไม่ใช่นะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดที่จะว่าใครอะไรทั้งสิ้นไงคะอ๋อคือเราอ่ะก็บริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าเราก็มองเขาเป็นคนดีไว้ก่อนอ่ะคุณก็เลยไปช่วยดำเนินการอายัดบัญชีก็ให้เขาไปที่โรงพักเพื่อที่แจ้งความแล้วเราก็ประสานทางนี้ว่าประสานผู้การแบงค์นะคะแล้วพอสักพักหนึ่งคือเขาก็ไปโรงพักใครไปโรงพักคุณชื่ออ๋อค่ะเขาไปโรงพักแล้วไงแล้วเราเขาก็ตามเราว่าให้ไปเป็นพยานแต่พอไปถึงอ่ะไปถึงที่โรงพักกันนะคะก็เจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาเขาบอกพี่ชายเขาแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเขาคงไปถึงก่อนตำรวจก็บอกว่าคุณต้องส่งมอบรถเพราะสัญญาระบุแล้วว่าคุณให้โอนเงินไปที่บัญชีนั้นคุณต้องส่งมอบรถแล้วบอกเฮ้ยมอบได้ยังไงเรายังไม่ได้เงินแล้วบัญชีที่โอนอ่ะเราไม่ได้เป็นคนให้โอนคุณคุยกันเองแล้วคุณก็โอนกันเองไม่เกี่ยวกับเรายังไงเราเป็นตายเราก็ไม่ให้รถแต่ปรากฏว่าในสัญญานั้นน่ะมันดันมีที่คุณเซ็นเอาไว้ใช่ค่ะว่าคุณอนุญาตให้โอนเข้าสิริพรใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นที่ตำรวจบอกกับเราค่ะแล้วตกลงเอารถให้ไหมไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วตำรวจเขาว่าไงทางฝั่งนู้นเขาว่าไงก็ณวันนั้นเราบอกว่าเป็นตายเราก็ไม่ให้ก็คือเสร็จแล้วก็บอกว่าเธอรีบไปแบงค์สิเพราะแบงค์อ่ะพี่ประสานผู้การแล้วเขาก็เลยออกไปแบงค์แล้วเราก็ลงบันทึกประจำวันเราไว้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุณโดนไหมโดนครับรถอยู่ไหมรถไปแล้วครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
สู่รายการผลกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักเรียนในห้องของ Facebook ทั้ง YouTube บอกว่างงในงงครูก็งงหรือถ้าภาษาชาวบ้านครูก็งงเอางี้ตักทำความเข้าใจนะอธิบายให้ฟังใหม่ตั้งใจฟังดีๆนะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็อยู่ใน YouTube TikTok Facebook ฟังนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากมีคนคนหนึ่งนะฮะน้องคุณชื่ออะไรชื่อแอนค่ะแอนจะขายรถนะฮะเป็นรถยี่ห้อ Honda CR-V จะขายในราคา 999,000 บาทมีการลงประกาศขายในเว็บไซต์อันหนึ่งหรือว่าใน Facebook อันหนึ่งซึ่งมันเป็นชื่อเพจของเขาชื่อว่า Marketplace Marketplace นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏพอลงไปเนี่ยประมาณ2วันมีคนคนหนึ่งติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะซื้อรถกับแอนชื่อว่าเมฆฟังให้ดีนะฮะเมฆติดต่อแอนมาจะซื้อรถในราคา 999,000 บาทแล้วเมฆเนี่ยก็บอกกับแอนบอกว่าขอโทษนะผมอะเป็นตัวแทนพอดีเพื่อนผมเนี่ยมันจะซื้อรถคันนี้มันให้ผมติดต่อมาแอนก็บอกได้นะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเมฆเนี่ยก็เลยมีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยไปดูนะจะเป็นพ่อของเพื่อนผมเนี่ยไปดูรถคันนี้เองนะฟังให้ดีนะพ่อของเพื่อนเมฆจะเป็นคนไปดูรถคันนี้กับแอนหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยไปดูรถจริงๆผู้ชายที่ไปเนี่ยอายุประมาณ40แอนนี่ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้ยจะเป็นพ่อได้ยังไงวะอายุยังน้อยอยู่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยบอกเมฆบอกคุณเมฆผู้ชายที่มาเนี่ยไม่น่าจะเป็นพ่อนะเป็นใครก็ไม่รู้อายุยังโดน้อยอยู่เลยปรากฏเมฆก็เลยบอกแอนบอกว่าอ๋อขอโทษทีไอ้คนที่ไปคนนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของพ่อเพื่อนผมเองพ่อเพื่อนผมมันไม่ว่างก็เลยส่งตัวแทนเนี่ยมาดูและไอ้ตัวแทนคือเนี่ยชื่ออ้ออ่ะเข้าใจยังหลังจากนั้นอ้อเนี่ยก็มาดูรถมีการต่อรองกันบอกว่าเอางี้รถคันนี้ผมขอซื้อในราคา 950,000 บาทกันละกันแล้วอ้อก็โทรศัพท์หาในเมฆและมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาบอกรถสวยพี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นตกลงทำสัญญากันโดยการอ้อเนี่ยนะกับเมฆเนี่ยคุยกันแล้วเมฆเนี่ยบอกกับทางฝั่งแอนบอกว่าคุณแอนถ้าโอนเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอนเงินเนี่ย 750,000 นะมันจะทำเป็น2ก้อนจ่ายก้อนนึงเนี่ย 750,000 อีกก้อนนึงเนี่ยก็อีกประมาณสัก100,000กว่าบาท 200,000 กว่าบาทรวมแล้วเป็น 950,000 ประมาณแบบนี้นะเพราะพ่อเนี่ยเขาจะจ่ายให้ในราคานี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเพื่อนผมจ่ายให้เพราะพ่อเนี่ยเขาจะจ่ายแค่ 750,000 เดี๋ยวเหมือนกับถ้าเกิดพ่อรู้ละ 900,000 กว่าเดี๋ยวพ่อเขาไม่ซื้อเขาจะซื้อแค่ 700,000 กว่าแล้วส่วนต่างเนี่ยอีก 200,000 กว่าเนี่ยเดี๋ยวทั้งผมกับเพื่อนผมมาโอนให้นะเพราะฉะนั้นระบุในสัญญาให้พ่อเขาเห็นนะว่ามัน 700,000 กว่าเท่านั้นแอนเนี่ยก็เชื่อคิดว่าจะมีการจ่าย 750,000 เพราะอีก 200,000 กว่าเดี๋ยวทางลูกจะส่งมาให้เพราะพ่อเนี่ยต้องการซื้อแค่ 750,000 หลังจากนั้นก็เลยตกลงกันโดยการเซ็นสัญญาทุกอย่างก็ไม่มีอะไรฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าตอนที่จะเซ็นสัญญาก็ไม่ได้อ่านสัญญากันปรากฏในสัญญาเนี่ยระบุบอกว่าไอ้เงิน 750,000 ที่พ่อจะโอนให้เนี่ยไม่ได้โอนเข้าสู่บัญชีของแอนนะแต่โอนเข้าสู่บัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสิริพรสิริพรนะตอนแรกเขาไม่รู้เขาก็เลยเซ็นสัญญาไปพอเซ็นสัญญาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการกลับไปดูที่สัญญาอีกทีบอกอ้าวแล้วทำไมเงินมันไปไหนเนี่ยมันต้องโอนไปที่ไหนปรากฏว่าทางฝั่งของอ้อที่มาบอกว่าอุ้ยผมโอนไปที่สิริพรแล้ว 750,000 เดี๋ยวเอารถมาให้ผมทางนี้ก็บอกไม่ได้ต้องยกเลิกสัญญาเพราะคุณต้องโอนเงินมาให้ฉันเท่านั้นนึกออกไหมฮะต้องโอนให้ฉันเท่านั้นต้องยกเลิกสัญญาทีเนี้ยอ๋อบอกอ้าวเหรอแล้วจะทำยังไงดีนู่นนี่นั่นเสร็จทางเนี้ยเขาก็เลยไปแจ้งความไปแจ้งความแล้วก็นัดอ๋อไปด้วยพออ๋อไปถึงแล้วเขาไปถึงตำรวจบอกว่าอ๋อไม่ได้หรอกสัญญาเนี่ยมันทำสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอารถคันนี้ให้คุณอ๋อเข้าไปนะส่วนไอ้เงินที่อ๋อเขาโอนเงินไปนั่นน่ะเดี๋ยวไปตามเองที่หลังทางฝั่งนี้เขาไม่ยอมเขาขอฉีกสัญญาทิ้งเขาไม่ยอมนะทำให้อ้อเองเนี่ยก็เลยไม่ได้รถคันนี้ไปถูกไหมผมพูดถูกไหมคุณจะซึมถูกไหมไม่ได้รถใช่ค่ะถูกนะตามนั้นนะแต่ที่ไปแจ้งความมันคืออ้อไปแจ้งอ้อไปแจ้งบอกจะเอารถคืนถูกไหมไม่อ้อไปแจ้งสิริพรว่าโอนเงินไปสิริพรไม่ได้แต่เขาโทรไปหาสิริพรสิริพรบอกว่าไม่มีเงินโอนมาอ้อเขาโทรคุยกันเองอะเมื่อกี้คุณบอกสิริพรไม่ได้บอกไม่ได้โอนมาถูกไหมใช่ใช่อ้อเขาพูดอย่างนั้นอ้อเขาบอกมาว่าเขาบอกว่าไม่มีโอนเข้าอ่ะเรื่องเป็นประมาณแบบนี้อันนี้รอดมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไปเซิร์ชหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งไปเจอเหยื่อคนนี้นะ
เรื่องคุณเป็นยังไงฮะเข้าใจยังเข้าใจนะคุณไม่ต้องพูดแล้วยิ่งงงเอาทางนี้เชิญครับเมื่อวันที่15ธันวาคม64ครับครับผมก็โพสต์ขายรถ Honda Civic ครับครับปี2017สีขาวอ่ะครับโพสต์ใน Marketplace Facebook เหมือนกันนะครับครับแล้วก็มี Facebook นึงชื่อตั้งชื่อว่าปาตองอ่ะครับเป็น PATONG อ่ะครับก็ทักมาบอกว่าสนใจรถตัวนี้ในราคาเท่าไหร่ในราคาผมโพสต์ขายไว้ 639,000 ครับ 639,000 ครับUh-huh. แล้วเขาก็ทักมาว่าเหมือนสนใจรถคันนี้เขาจะซื้อสดครับแล้วเขาก็ขอ ID Line ผมไป uh-huh. ผมก็พิมพ์ ID Line ให้เขาแล้วหลังจากนั้นผมก็เหมือนย้ายไปคุยใน Line เลยในเฟซก็คือไม่ได้คุยเลยครับ uh-huh. แล้ว Line ที่แอดมาก็ชื่อตั้งชื่อว่าโตรับเหมาก่อสร้างครับโตชื่อโตครับอันนี้โตนะยังไงต่อแล้วพอแอด Line มาปุ๊บเขาก็ทักมาว่าเนี่ยคือคนในเฟซเมื่อกี้นะครับอะไรเงี้ยก็เขาก็ขอเขาก็ถามว่ารถเนี่ยผ่อนหมดหรือยังผมบอกว่ามันรถมันปลอดภาระแล้วแล้วก็ชื่อเป็นชื่อผมแล้วโอนมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขาก็บอกว่าขอดูหน้าไอ้เล่มหน้าที่เป็นชื่อผมครับกับไอ้หน้าอะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่ามันระบุว่าภาษีอะไรเมื่อไหร่ครับผมก็ส่งไปให้แล้วเขาก็บอกว่าต่อเหลือ6,300ครับ603ใช่ครับแล้วผมก็เหมือนตกลงว่า603แต่เขาพูดคำว่าเดี๋ยวจะติดให้เพื่อนมาซื้อเพื่อนเขาว่าอยากได้คันนี้แล้วก็จะซื้อแต่ขอต่อเหรอ600,000ทวนได้ไหม 30,000 ขอเป็นค่าในหน้าครับก็คือหมายความว่าไอ้โตเนี่ยขอ 30,000 ใช่ครับถูกไหมไอ้โตเนี่ยขอ 30,000 แต่เพื่อนจะซื้อเพื่อนซื้อ 600,000 แต่ว่า 630,000 ผมขอ 30,000 นะโตบอกนะอ่ะตกลงไหมก็คือตกลงครับแต่ว่าโตเนี่ยก็เหมือนสร้างสตอรี่ให้ผมเหมือนโกหกกับคนที่จะมาซื้อที่เขาจะแนะนำให้นะครับว่าซื้อกับโตเนี่ยในราคา 603,000 ก็คือว่าไม่ให้โตรู้ไม่ให้คนที่จะมาซื้อรู้อะครับว่าขายแค่ 600,000 เพราะว่า 30,000 เขาจะเอาไปเองถูกไหมครับครับนั่นแหละครับก็ตกลงกันแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนขอเบอร์โทรผมไปเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะติดต่อมาครับตอนช่วงนั้นผมก็ทำงานอยู่เขาก็มีคนโทรมาครับประมาณ 2-3 สายครับตอนแรกก็เหมือนเป็นผู้หญิงก่อนก็โทรมาบอกว่าเนี่ยได้เบอร์มาจากอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวจะให้คนมาซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วสักพักนึงก็เป็นเสียงผู้ชายโทรมาใหม่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูรถตอนเย็นที่บ้านผมก็บอกผมเลิกงาน 5:00 น.แล้วผมก็เลยแบบส่งคนชื่อโตเนี่ยก็เหมือนทักมาขอโลเคชั่นผมไปผมก็ส่งไปให้เขาบอกเนี่ยเขาจะส่งต่อไปให้คนที่จะมาซื้อครับแล้วพอตอนช่วงผมจะเลิกงานพอดีก็คนที่จะมาซื้อก็โทรมาหาผมพอดีครับก็ผมก็นัดกันที่บ้านเขาชื่ออะไรชื่อเล่นยังไหมชื่อเล่นชื่อนิปครับนิปนะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายนะนิปก็เลยไปดูรถคุณที่บ้านใช่ครับลักษณะเหมือนคุณเลยแต่ของคุณเนี่ยเป็นคนชื่อออไปของคุณชื่อนิปไปชื่อนิปไปดูรถเสร็จปุ๊บเป็นไงก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะมิจฉาชีพที่ว่าชื่อโตครับเขาเตรียมกับผมว่าถ้าแบบว่าให้บอกว่าขายราคา600,000เพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะรู้ว่าซื้อราคาแพงเกินอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ถึงพ่อแม่ของใครพ่อแม่ที่ว่าจะมาซื้อครับพ่อแม่ของนิปใช่ของนิปใช่ไหมเดี๋ยวรู้ว่าซื้อราคาแพงก็คือให้รู้ว่าซื้อแค่600,000พออืมครับก็คือดูก่อนนะเขาอ้างว่านิปเป็นเพื่อนเขาถูกไหมใช่ครับแล้วนิปจะมาดูใช่ครับแต่ว่าเวลาที่จะจ่ายตังค์เนี่ยก็ให้บอกว่าจ่ายแค่600,000ใช่ครับเพราะเดี๋ยวพ่อแม่ของนิปเขาจะรู้ว่านิปซื้อแพงซื้อว่า600,300อะไรเงี้ยครับก็เลยบอกให้บอกแค่600,000พอคุณก็โอเคครับแล้วเขาก็สร้างสตอรี่ต่อนิดนึงว่าให้ผมบอกกับนิปว่าผมกับโตเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเขาให้พูดแบบนั้นว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับพอตอนเย็นปุ๊บผมเลิกงานผมก็กลับมาบ้านแล้วก็นัดกันคนที่ชื่อนิปก็มาครับแล้วก็มากับพ่อเขามากับพ่อเขาแล้วนี้เขาก็ดูรถปกติครับเขาก็แบบดูเลขไมล์แล้วก็ลองให้ผมขึ้นไปนั่งตรงข้างๆแล้วเขาก็ไปนั่งแล้วเขาก็ขับวนในหมู่บ้านดูอะไรเงี้ยครับเขาก็นิปชอบไหมเขาก็ชอบครับนิปชอบนะใช่ครับแล้วเขาก็ลงจากรถมาแล้วก็เหมือนโอเคตกลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นอ่ะมันก็จะคนชื่อโตนะครับก็จะโทรหาคนชื่อนิปด้วยหาผมด้วยแบบโทรอยู่หน้าละครับโทรสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็คือเพราะว่าเขาก็ไปหลอกทางนิปด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วก็หลอกทางคุณด้วยเหมือนกันครับถูกไหมครับคือหลอกคุณว่า
นิปเนี่ยมากับพ่อจะมาซื้อรถนะแล้วก็ให้จ่ายในราคานี้นะส่วนโทรไปคุยกับนิปก็ไปคุยอีกอย่างนึงว่าคุณเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโตใช่ครับมูจงฟังดีๆนะไอ้โตเนี่ยไปบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุยต่อไปอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องบอกให้ทางฝั่งของนิปเนี่ยโอนตังค์ไปให้มันถูกไหมถูกครับอ่ะแล้วไงต่อครับก็คือก็ตอนแรกก็จะตกลงซื้อกันนั่นแหละครับก็ในราคานั้นแล้วพอดูตรวจสภาพรถอะไรเสร็จนะครับเขาก็เข้ามาในบ้านผมก็ไปนั่งตรงโต๊ะกินข้าวกันก็มีพ่อเขาก็มีคนชื่อนิปแล้วก็มีผมครับก็คือนั่งก็เขาก็เหมือนหยิบสมุดเล่มมาผมก็คิดว่าอ๋อเขาน่าจะเป็นเต็นท์รถแน่เลยเพราะว่าเขามีเป็นเล่มแบบเป็นเล่มพวกโอนรถนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นคนธรรมดามาซื้อก็เลยเหมือนรู้ว่าเขาเป็นเต็นท์รถนะครับก็เขาก็เขียนแบบสัญญาซื้อขายปกติครับแล้วระหว่างนั้นอ่ะมันก็จะมีสายของโตเนี่ยครับโทรเข้ามาในไลน์ผมบอกว่าเรื่องราคาเดี๋ยวเขาคุยกันเองนะอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าเราไม่ต้องยุ่งเรื่องราคาเลยก็คือเดี๋ยวเขาจัดการกันเองแล้วเดี๋ยวเขาโอนเงินอะไรกันเองแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนกลับมาอย่างเงี้ยครับคุณก็ตกลงก็ตกลงครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเพราะผมก็ถามคนชื่อนี้ป่ะครับว่ารู้จักกันไหมรู้จักกับคนชื่อเขาบอกว่ารู้จักกันครับบอกรู้จักกันใช่แล้วรู้จักกันเชื่อว่าโตน่าจะไปบอกนิปแบบนั้นว่าให้บอกรู้จักกันครับเหมือนกับที่บอกนิปว่าให้บอกว่าคุณเขาเป็นพี่น้องกันใช่ครับมันก็ไปหลอกทั้งสองคนครับแล้วไงต่อก็ตกลงจะซื้อขายกันแล้วตอนนี้ในสัญญาจริงๆผมเขาบอกให้โกหกว่า600,000ถูกไหมครับครับแต่ในสัญญามันเขียนแค่500,001ผมก็เลยใช่ครับ510,000นะครับผมก็เลยงงว่าผมก็เลยถ่ายรูปไอ้สัญญาที่เขียนนะครับส่งไปให้คนชื่อโตดูครับผมถามว่าทำไมพี่ทำไมถึงระบุว่า500,000อ่ะครับเขาบอกว่าอ๋ออันเนี้ยสัญญาหลอกคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาด้วยคือน่าจะเป็นหลอกพ่อโตใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำสัญญากันใหม่อีกทีนึงครับนั่นแหละครับแล้วเขาบอกเดี๋ยวเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวเขาเคลียร์เองแล้วเดี๋ยวเขาค่อยเหมือนโอนกลับมาอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับให้โอนก็ไปให้เขา500,000 กว่าบาทใช่ครับแสดงว่าไอ้โตเนี่ยไปขายให้กับทางฝั่งของนิปเนี่ย500,000 กว่าบาทเท่านั้นใช่501ครับ501ถูกไหมตอนแรกผมไม่รู้โตเนี่ยไปขายนิปบอกว่าเอาง่ายๆนะถ้าผมเป็นโตนะฟังผมดีๆนะผู้ชมผมเป็นโตนะผมเนี่ยก็บอกแก้วเนี่ยมีรถคันนึงนะขายให้แก้วถูกๆเลยเป็นรถน้องชายผมเองครับน้องชายผมเนี่ยก็คือเนี่ยแหละเบียร์เนี่ยมันมีรถคันนึงนะมันจะขายเนี่ย500,000 กว่าบาทเอาไหมล่ะแกก็สนใจดิสนใจ500,000 กว่าถูกไหมถูกแต่ผมก็มาบอกไอ้ทั้งนี้ซึ่งผมไม่รู้จักนะเฮ้ยถ้าเกิดเดี๋ยวแก้วไปเนี่ยนะคนชื่อแก้วไปเนี่ยบอกนะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะแล้วก็บอกกันนะว่าขายเนี่ย600,000เท่านั้นพอนะแต่ว่าไม่ต้องคุยเรื่องเงินเดี๋ยวผมจัดการให้ใช่ครับบอกเราเป็นพี่น้องกันนะใช่ครับเสร็จปุ๊บแก้วไปสนใจชอบเสร็จปุ๊บแก้วก็ตกลงราคาเลยทำสัญญาห้าแสนหนึ่งห้าแสนปรากฏทั้งฝั่งของเบียร์ไปดูโทรถามผมอ้าวพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มขายพี่โตขายแค่นี้ล่ะ500,000 กว่าบอกอ๋อไม่ใช่นี่สัญญาหลอกพ่อนิปมันเดี๋ยวพ่อนิปมันรู้ว่ารถคันนี้ซื้อ600,000ผมไม่บอกมันขายถูก500,000 กว่าเดี๋ยวเงินเนี่ยผมโอนมาผมโอนให้เลยไม่ต้องห่วงเสร็จปุ๊บแก้วโอนเงินไหมผม500,000 กว่าบาทผมเก็บเงิน500,000 กว่าบาทส่วนคุณเองเนี่ยทำสัญญากับทางฝั่งของแก้วไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณต้องให้รถแก้วไปใช่ครับแล้วเพราะว่าข้างล่างสัญญาตรงหมายเหตุระบุด้วยครับว่าโอนไปที่บัญชีม้าครับชื่ออัฐพลทาคงครับนี่แล้วก็เขาแล้วทางฝั่งของนิปก็โอนไปที่บัญชีนั้นใช่ครับถูกไหมใช่ครับพอนิปโอนบัญชีนั้นเสร็จปุ๊บถือว่านิปซื้อรถคันนี้ขาดไปแล้ว500,000ถูกครับและทำสัญญากับคุณแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นนิปต้องได้รถคุณใช่ครับเพราะนิปจ่ายเงินไป500,000 กว่าแล้วแล้วเบื้องต้นตอนที่คุณเซ็นสัญญาซื้อขายมันระบุหมายเหตุว่าให้โอนเป็นบัญชีม้าไหมครับมันระบุครับแล้วคุณไม่ทักท้วงหรอครับตอนนั้นตอนแรกผมก็ถามเขาว่าพี่รู้จักกันใช่ไหมเขาบอกรู้จักกันถามนิปไอ้ถามโตถามนิปครับถามนิปถามนิปว่านิปรู้จักกับโตไหมนิปบอกนิปรู้จักเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้โตเนี่ยก็น่าจะมีการไปพูดคุยกับนิปเหมือนกันบอกว่าเนี่ยผมจะขายให้ทางฝั่งของนิปเนี่ยนะในราคา500,000 กว่าบาทนะแล้วก็โอนมาบัญชีนี้ละกันถ้าเกิดเขาถามรู้จักกันไม่บอกรู้จักกันนะเดี๋ยวเชียร์ให้เองคือมันใช้ปากมันเนี่ยหมายความว่าหลอกทั้งสองฝั่งไอ้โตมันหลอกทั้งสองฝั่งหลอกทั้งสองฝั่งครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อก็พอโอนเงินเสร็จนะครับ
คนชื่อนี้ก็ส่งสลิปเขาไม่ได้ส่งเขายื่นอย่างเงี้ยมีสัญญาไหมมีครับผมขอดูหน่อยไอ้รูปโอนทางธนาคารถูกไหมครับใช่ครับผมขอดูหน่อยนะอันนี้สัญญาครับเนี่ยแก้วดูแก้วชูแก้วชูนะพี่เคยชูแล้วพี่โดนฟ้อง ครับไอ้นั่นเงินไอ้นั่นใบโอนเงินโอ้มันมีการระบุชัดเลยพี่ว่าผู้ซื้อชำระเงินแล้วเต็มจำนวนโดยการโอนเข้าบัญชีหมายเลขนี้ธนาคารนี้ระบุชื่อนายอัตพลทาคงแล้วก็มีลายเซ็นเขาใช่เขาเซ็นยอมรับไปแล้วนี่เขาเซ็นผู้ซื้อผู้ขายชัดเจนไปแล้วนี่แหละแล้วหลังจากนั้นคือเขาเอารถไปเลยเหรอก็คือตอนแรกพอเซ็นเสร็จผมก็เอะใจแล้วผมก็ทักไปหาคนชื่อโตบอกว่าเขาโอนเงินให้แล้วนะครับผมก็ส่งสลิปไปครับตอนแรกเขาพูดว่าถ้าเซ็นเสร็จแล้วอ่ะให้ส่งสัญญาตัวเนี้ยไปในไลน์เขาด้วยครับในไลน์คนชื่อโตครับว่าเราเซ็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ส่งไปแล้วเขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับแล้วพอโอนเงินอะไรเสร็จผมก็ส่งรูปที่เป็นไอ้ใบสลิปจากโทรศัพท์ของคนที่ชื่อนิปครับส่งไปในไลน์เขาห้าแสนมาโอนให้คนชี้ไอ้ทาคงนี่แหละนะก็บอกว่าโอนแล้วนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาบอกเดี๋ยวจัดการให้แล้วพอจากนั้นเหมือนคนชื่อนิปเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็เหมือนสไตล์ว่าจะให้ผมมาไปถ่ายรูปเหมือนส่งมอบหน้ารถอะครับถ่ายว่ามีการซื้อขายกันแล้วนะเขาก็เหมือนจะกลับผมก็บอกว่าพี่ผมยังไม่ได้เงินเลยเขาถามว่าเงินอะไรบอกว่าก็พี่ให้เพื่อนพี่มาซื้อไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยครับผมก็เลยเหมือนเล่าให้เขาฟังเขาบอกไม่ใช่แล้วน่าจะโดนหลอกอุ้ยนิดบอกน่าจะโดนหลอกแล้วใช่เขาบอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ถามว่าเอาแล้วพี่บอกรู้จักกันเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้รู้จักเหมือนเซลล์ติดต่อมาให้อีกทีนึงครับใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วตอนแรกพี่บอกพี่รู้จักกันแล้วเขาว่าไงเขาก็เหมือนเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าก็เห็นว่าเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอก็บอกว่าคนชื่อโตก็บอกว่าผมกับเนี่ยเป็นพี่น้องกันผมกับโตเป็นพี่น้องกันใช่ครับแล้วก็เหมือนคนชื่อนิฟก็พูดว่าโตเนี่ยก็ไปบอกเขาเหมือนกันว่าให้บอกว่านิฟกับโตเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆเขาก็ไม่รู้จักกันครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามนะครับแล้วตกลงรถของเบียร์เนี่ยไปไหนแล้วเงินเนี่ยคือจะยังไงต่อไปอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ที่พีคคือน้องเนี่ยฮะคุณนัทนะคุณนัทนี่โดนนะฟอร์จูเนอร์นะล้านสองตอนนี้รถอยู่ไหมให้เขาไปแล้วค่ะเซกูดบายเงินก็ไม่ได้ค่ะเงินก็ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับอันนี้คือพีคฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคนที่ติดตามรายการโหนกระแสอยู่ในวันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเลยครับหรือมันงงมันซับซ้อนต้องบอกงี้ฮะคือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับในวันที่พวกมันเนี่ยจะทำอะไรในการหลอกคนเนี่ยมันมักจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเวลาที่ย้อนกลับมาเล่าเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนสักนิดนึงแต่อยากให้คุณฟังเมื่อไหร่ที่คุณฟังเนี่ยคุณคิดดีๆแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันใช้วิธีไหนหลอกคุณวันนี้เนี่ยเหมือนถึงขั้นที่ว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านแล้วก็โทรศัพท์หาคนนี้ทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนไปซื้อรถมึงนะโทรหาทางนี้ดีเฮ้ยมีรถคันนี้อยู่นะเดี๋ยวไปดูนะแล้วก็โทรหาทางนี้บอกว่าเฮ้ยคุณสองคนบอกว่าเป็นพี่น้องกับผมนะแล้วก็โทรบอกทางนี้ว่าเฮ้ยคุณบอกกันนะว่าเราเป็นเพื่อนกันแค่นี้เองเสร็จปุ๊บไอ้คนเนี้ยที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ไปซื้อรถกับเจ้าของรถแล้วบอกให้โอนเงินมาหาพี่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้สุดท้ายมันเอาเงินไปเลยส่วนข้อสัญญาไปตกลงทำกันไว้แล้วเขียนทุกสิ่งทุกอย่างบอกไปนั้นหมดเลยว่าเราจะต้องโอนเข้าที่ไหนตกลงยื่นหมูยื่นแมวก็เรียบร้อยหมดแล้วครับสุดท้ายตามข้อกฎหมายรถก็ต้องคืนให้กับคนที่เขาจ่ายเงินไปแล้วต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อไปครับกลายเป็นแบบนั้นไปอันนี้คือคุณเองเนี่ยพอรู้เสร็จว่ารถคุณจะขอเขาคืนไหมคุณนิปปอนไม่ได้ขอครับผมก็ถ้าพอรู้ว่าโดนหลอกเขาก็ช่วยโทรไปยะอายัดให้ครับคนที่ชื่อนี้ปะครับเขาก็โทรไปธนาคารSCB ครับที่ว่าโทรไปตอนนั้นมันช่วง6โมงกว่าแล้วครับมันก็เริ่มมืดแล้วครับครับก็เลยโทรไปอายัดให้ครับแล้วได้ไหมอายัดไม่ทันครับไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันครับไม่ทันนะแล้วตอนนี้ก็คนชื่อนี้ก็บอกว่ายังไงผมก็ต้องเอารถกลับนะเพราะว่า
พราะว่าสัญญามันเสร็จสมบูรณ์แล้วอะครับเขาบอกว่ามันก็ต้องไปแจ้งความเอาอะไรเงี้ยครับนะฮะคือผมเชื่อว่าคุณเองอะน่าจะโดนกระบวนการเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าของคุณเองเนี่ยคุณโดนผู้ชายชื่อว่าเมฆเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เมฆของชื่ออะไรชื่อน็อตของคุณน็อตน็อตโตเมฆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอะก็คือที่เขาแนะนำมาว่าเขาจะชื่อน็อตแล้วนัทเป็นคนขายรถใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าให้นัทเป็นเหมือนเป็นพี่สาวน็อตนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วในไลน์อ่ะที่เขาแอดมามันชื่อรับเหมาถมที่บรรทุกไม้แต่ของอันนี้โตอะไรนะรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่โตขายเนื้อนะ ไม่ใช่นะก่อสร้างโตรับเหมาก่อสร้างอันนี้รับเหมาก่อสร้างนะรับถมที่ก็ยืนยันนะครับว่าเบียร์เนี่ยก็คือรถเนี่ยก็คือส่งมอบให้กับทางคุณนิพไปเรียบร้อยถูกไหมฮะโดยที่ไม่ได้มีการบอกว่าพี่เอาไปไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ไม่ได้มีการย้ำไม่ได้การอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเพราะว่าผมบอกว่าสัญญามันเซ็นไปหมดแล้วคุณนิพก็บอกแบบนั้นนะคืออย่างนี้ครับพี่ถ้าเกิดการซื้อขายที่ผู้ฝ่ายของผู้ซื้อเองเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดเลยเนี่ยสัญญามันถือว่าสมบูรณ์แล้วกรณีนี้หน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ในการส่งมอบรถหน้าที่ของเขามีหน้าที่ในการชำระราคาเขาก็ได้มีการชำระราคาตามเอกสารที่อยู่ในสัญญาเรียบร้อยถูกต้องดังนั้นกรณีนี้มันถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์แล้วครับพี่แต่กลับกันครับถ้าเกิดผู้ซื้อกระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการหลอกลวงคุณแบบนี้การซื้อขายเป็นโมฆะทันทีนะครับมันต้องแยกกันเป็นส่วนๆไปครับผมขออนุญาตนะฮะมีคนส่งเข้ามาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ส่งบัญชีตัวเองให้กับทางผู้ซื้อไปเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะส่งบัญชีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาใช้วิธีการระบุในข้อสัญญาครับผมขออนุญาตชูแบบนี้นะได้ครับพี่ผมปิดแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเขาระบุไว้อย่างนี้คุณผู้ชมลองดูดิเนี่ยเขียนว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันมีชื่ออยู่ปิดไว้นะนิ้วก้าวชี้ดิเนี่ยตามเนี้ยอ่ะนี่ครับเนี่ยฮะให้ผู้ขายเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีนี้เลยครับเนี่ยนะฮะคือเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับโดยที่ทั้งฝั่งของโตนะฮะโตเนี่ยก็บอกทางฝั่งเบียร์บอกว่าโอนเข้าอันนี้ได้เดี๋ยวเขามาเคลียร์ให้ที่หลังนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทางพ่อเขารู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็เลยโอนเข้าบัญชีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาจัดการเคลียร์ให้คือมันตุกติกอะแต่ทีเนี้ยทางเนี้ยเขารู้สึกว่าไว้ใจเนี่ยแหละฮะตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณนิพนะเจ้าของรถที่ไปซื้อรถคุณนะสวัสดีครับคุณนิพครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับคุณนิฟครับคุณนิฟยืนยันใช่ไหมว่าเป็นคนที่ไปซื้อรถกับเบียร์ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นรถซีวิกนะไปซื้อรถเองครับคุณนิฟไปทราบได้ยังไงว่ารถคันนี้เขาขายอะไรยังไงคือคันนี้ครับผมต้องแจ้งก่อนว่าปกติแล้วทางเต็นท์นะครับที่ร้านเราจะมีนะเดี๋ยวนะนิฟแป๊บนึงฮะคือนิฟเปิดเต็นท์รถใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับโอเคนี่เปิดเต็นท์ไม่ได้เป็นแบบว่าซื้อไปใช้เองอย่างที่ไอ้โตมาบอกเขานะใช่ครับใช่ครับเชิญครับนิดครับเชิญครับคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มคือวันที่เราไปซื้อรถอะครับมีทางในหน้าครับที่เขาเอารถเราไปประกาศขายตามเน็ตอะครับเขาก็มาแจ้งว่าเนี่ยมีคนจะขายรถ Honda Civic รุ่นนี้นี้นะสนใจไหมราคาประมาณนี้อ่ะพอเราดูรถดูรายละเอียดแล้วดูราคาครับว่ามันพอไปได้เราพอซื้อได้เนี่ยเราก็ขอดูรถขอโทษนะคุณนิพคุณนิพขออนุญาตนิดเดียวคนที่คุณคุยด้วยชื่ออะไรคนที่ผมคุยด้วยอ่ะเขาบอกว่าชื่อโตนี่แหละครับชื่อโตเหมือนกันโตที่ไม่ได้ขายเนื้อย่างนะอะไรนะครับพี่ไม่ใช่โตที่ขายเนื้อย่างนะไม่ใช่บางโตนะไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่โอเคชื่อโตแล้วรถคันนี้โตมาบอกว่าเจ้าของเขาจะขายราคาเท่าไหร่ช่วงราคาเนี่ยผมจำไม่ได้เลยพี่เพราะมันเหตุการณ์มันนานแบบน่าจะเป็นปีแล้วนะฮะแต่ในนี้ระบุไว้ 501,000 น่าจะประมาณนี้ครับ 501,000 นะโอเคฮะเชิญต่อครับยังไงต่อฮะแต่ว่าอย่างนี้ครับพี่ในหน้าผมมาเขาก็ส่งเบอร์คนชื่อโตเนี่ยมาให้ผมโทรคุยซึ่งวันนั้นนะผมไปซื้อรถอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละแล้วผมก็กำลังล่องกลับมาเส้นนครปฐมเขาก็แจ้งว่าถ้าจะมาดูรถก็ให้เข้ามาช่วงเย็นนะประมาณให้มาเจอที่แมคโครแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกทางทีว่าให้ไปยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ไปแล้วเราก็โทรหาแล้วเขาก็พอเราไปถึง
ที่สถานที่นัดอะครับเขาบอกอ่ะน้องเข้ามาทางนี้ทางนี้นะแล้วเขาก็แจ้งว่าเนี่ยรถอะมันเป็นรถของพี่เองแต่ว่าตัวพี่เขาเนี่ยออกรถไม่ได้เขาเลยให้น้องอะเป็นคนออกซื้อแทนให้แต่ตัวเขาอะทำงานอยู่ที่ลาวเขาบอกมาอย่างนี้ผมก็บอกอ่ะถ้ามีอะไรเนี่ยน้องไปดูรถแล้วก็คุยเรื่องราคาโทรคุยกับพี่ได้เลยเขาก็แจ้งผมมาอย่างนี้ผมว่าอ่ะโอเคครับพี่ผมก็ไปดูรถปกติก็พอไปถึงผมก็เจอคุณเบียร์กับที่บ้านเขาอะครับมีพ่อมีแม่ก็แล้วก็สวัสดีเขาแล้วก็ดูรถปกติครับก็ลองรถก็ถามว่าเออแล้วขายรถแล้วจะเอารถไปทำอะไรจะรถซื้อรถใหม่ยังไงอะไรเงี้ยครับเขาบอกเออเขาจะเอาไปเปิดร้านอาหารอยู่แถวแถวบ้านโป่งผมบอกเฮ้ยบ้านโป่งก็ใกล้บ้านผมเลยก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเปิดร้านบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมก็แวะเดี๋ยวผมจะแวะอุดหนุนอะไรเงี้ยฮะจนสุดท้ายลองรถเสร็จเราก็คุยกันเรื่องราคาคุยกันเสร็จเราก็เข้าไปทำสัญญาครับตลอดยังฟังอยู่ไหมครับพี่ฟังอยู่ตลอดเลยครับฟังอยู่ตลอดเลยฮะครับผมตั้งใจฟังอยู่ครับพอเราเข้าไปทำสัญญากันในบ้านนะครับก็เขียนสัญญาปกติเลยก็คือเราซื้อรถจากคนนี้คนนี้นะคือเจ้าของเล่มชื่อนี้เราก็เซ็นสัญญาตามเล่มปกติครับแล้วเราก็จะมีระบุในท้ายสัญญาว่าเราอ่ะจะโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะซึ่งเขาเป็นคนบอกว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาทั้งหมดนะครับผมก็ถามคุณเบียร์ว่านี่นะผมซื้อรถคุณในราคาเท่านี้นะแล้วผมเซ็นสัญญาแล้วผมโอนเข้าบัญชีนี้นะคุณโอเคไหมเขาบอกโอนเงินเข้าไปได้เลยครับอ่ะถ้าเขาบอกโอเคโอนเงินเข้าไปได้เลยผมก็เซ็นสัญญาทั้งหมดเสร็จผมก็โอนเงินเข้าไปโทษนะฮะคุณนิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณนิปคือไอ้คนที่บอกให้คุณโอนเข้าบัญชีเนี้ยเป็นใครก็คือคุณโตนี่แหละครับโตเป็นคนบอกว่าให้คุณเนี่ยโอนเข้าบัญชีนี้ชื่อว่าบัญชีคืออัตพลทาคงใช่ครับใช่ถูกไหมน่าใช่ครับพี่ให้คุณโอนเข้าบัญชีนี้นะเปิดสัญญาดูให้คุณโอนเข้าบัญชีนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็มาถามทางฝั่งของเบียร์ด้วยแล้วบอกว่าคุณเบียร์ตกลงเนี่ยคุณให้โอนเข้าบัญชีนี้ใช่ไหมเบียร์ตอบว่าใช่ครับใช่ครับที่ให้โอนเข้าบัญชีนี้เป็นเพราะว่าคุณชื่อโตเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเงินเขาเคลียร์เองครับเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เองใช่ครับคุณก็เลยยอมให้โอนเข้าบัญชีนี้ไปใช่ครับเพราะโอนเข้าไปเนี่ย500,001แต่เดี๋ยวก็ต้องโอนกลับมาให้คุณทั้งหมด600,000กว่าใช่ครับแต่หกแสนเพราะเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันผมก็ไว้ใจแล้วตอนแรกคุณนิปครับที่ทางฝั่งของคุณเบียร์เขาถามคุณนิปว่าคุณนิปเป็นเพื่อนกับโตหรือเปล่าคุณนิปบอกเป็นเพื่อนกันอันนี้หมายความว่าไงฮะคือผมไม่มีคำไหนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณโตครับเขาถามผมว่ารู้จักคุณโตหรอบอกว่ารู้จักเพราะว่าในหน้าเป็นคนแนะนำมาผมก็คิดว่าทางในหน้าผมมารู้จักแล้วคุณได้บอกคำนี้กับทางเบียร์ไหมอะไรนะครับได้บอกคำนี้กับเบียร์ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วครับคือผมทุกอย่างอ่ะผมก็แจ้งให้คุณเบียร์ฟังแล้วตอนที่รู้เหตุการณ์นะผมก็ถามคุณเบียร์ว่าเอ้าแล้วทำไมรถเป็นรถชื่อคุณเบียร์แล้วทำไมคุณเบียร์ถึงให้ผมโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นผมก็เอกใจเพราะว่าปกติแล้วผมไปซื้อรถที่ไหนอ่ะผมก็จะโอนตังเข้าบัญชีของเจ้าของรถเจ้าของรถตามชื่อใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางคนที่โกงเนี่ยเขาก็คุยกับคุณเบียร์อีกแบบหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคุยกับผมแล้วทางเขาอ่ะก็บอกผมว่ามีอะไรให้โทรคุยกับเขาได้เลยครับนิปครับพี่แก้วถามนิดนึงครับว่าราคาที่โตเขาเสนอขายคุณตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่แรกเนี่ยครับมันตรงกับยอดที่ทำสัญญา501ไหมครับตรงครับพี่คือตอนแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมคุยราคาเขาอยู่ประมาณ5,200-5,300ครับแล้วคันนี้พอไปดูแล้วเนี่ยเหมือนว่ายางรถเนี่ยต้องเปลี่ยนผมก็เลยต่อราคาเรื่องยางรถเขาไปแต่ต่อไม่ได้ต่อกับเบียร์แต่ไปต่อกับโตถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนบอกกับผมว่าถ้ามีอะไรอะเรื่องราคาให้โทรคุยกับเขาได้เลยแล้วกรณีที่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่ารถเนี่ยได้มีการขายเปลี่ยนมือไปหรือยังครับตัวรถมีการขายไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับขายไปแล้วด้วยพอใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับแล้วก็
คือทางเราก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดนะว่าทางตำรวจเขาจะเรียกไปให้เราให้ปากคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ไปทุกอย่างแล้วเราก็เคยคุยกับทางคุณเบียร์แล้วว่าถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเหลือเนี่ยผมช่วยได้เต็มที่นะผมยินดีให้เป็นพยานให้อะไรให้โตไม่นิบยืนยันใช่ไหมครับว่าไม่ได้รู้จักอะไรกับโตมาก่อนเลยถูกไหมครับไม่ได้มีการใช่ครับใช่ครับยืนยันครับโอเคครับคุณนิบครับนะเบียร์ก็ตามที่นิบพูดเลยถูกไหมถูกครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณนิบครับครับขอบคุณครับคุณนิบครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่างที่ผมบอกไปแก้วอย่างที่พี่บอกไปเลยก็คือประเด็นคือตอนนี้ไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันง่ายมากครับมันหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกซ้ายหลอกขวาครับแล้วก็จับ2คนไปเจอกันที่มันแน่มากคือมันสามารถเอาคน2คนนี้อยู่ได้ใช่ครับคือคน2คนนี้ไม่มีการคุยกันว่ามันเป็นใครก็แสดงให้เห็นว่าการตกลงซื้อขายมันสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดพูดแบบนี้ก็หมายความว่าคุณนิบเองเขาไม่ได้มีการมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดคือกรณีการซื้อขายมันต้องแยกแบบนี้ครับว่ากรรมสิทธิ์มันโอนเมื่อมีการส่งมอบการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่กรณีการชำระเงินมันเป็นเรื่องภายหลังก็แสดงให้เห็นว่าถ้าการซื้อขายมันสมบูรณ์กรรมสิทธิ์มันตกไปกับเขาหน้าที่ของคุณต้องส่งมอบรถให้กับเขาส่วนกรณีที่คุณถูกหลอกในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคุณก็ต้องไปแจ้งความเป็นคดีอาญาข้อหาช่อโกงกับไอ้คนชื่อโตนะครับเนี่ยนะฮะอ้าวโอเคยังมีอีกหนึ่งเคสคุณผู้ชมครับเคสนี้ถือว่าพีคเหมือนกันนะคือเรื่องราวของทางฝั่งของคุณหนูใช่ไหมนัดคุณนัดกับคุณหนูนะแต่นี่เป็นคุณนัดนะแต่ทั้งคู่เนี่ยคือโดนหลอกเหมือนกันเพราะรถใช้ร่วมกันใช่ค่ะถูกไหมฮะนี่แต่นี่คุณนัดนะอ้าวโอเคคุณนัดเรื่องราวคุณเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็ประมาณต้นปีมกราหกหกอะค่ะครับก็โพสขายรถ Toyota Fortuner พูดเสียงดังนิดนึงนะโพสต์ในเพจไหนครับก็ Market Page เหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วก็พร้อมป้ายทะเบียนราคา1ล้าน2 200,000ขอเสียงดังนิดนึงนะฮะพอดีไม่ค่อยดี1ล้าน2 200,000แล้วไงต่อครับแล้วก็พอประมาณวันที่4มกราก็มีคนติดต่อกลับมาว่าผมสนใจรถครับแล้วก็ขอเบอร์แล้วก็ขอ ID LINE ไปแล้วเค้าก็ย้ายมาคุยที่ LINEครับประมาณวันที่5ค่ะเขาก็บอกว่าแต่ในไลน์นั้นน่ะคือมันก็ชื่อว่าเขาแนะนำมาว่าชื่อน็อตแล้วก็ใช้ชื่อว่ารับเหมาถมที่ใช้ชื่อไลน์นะคะทีนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาเข้ามาดูรถนะแต่ว่าพี่นัทอ่ะรบกวนพี่นัทบอกเพื่อนผมหน่อยว่าผมมาเป็นน้องชายอ๋อให้บอกเพื่อนผมหน่อยว่าพี่จะเป็นน้องเขาเป็นน้องชายพี่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนอ่ะจะให้พ่ออ่ะคือเขาอ่ะสนใจรถเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูรถแล้วพอก็คือชื่อกิตติเจตนะเขาแล้วเขาก็ให้นัดส่งรูปรถพร้อมกับเอาใหม่เรียบไปพร้อมกับโลเคชั่นใจเย็นเอาใหม่นะค่ะคุณนัดลงประกาศขายรถใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วก็ไปเจอคนคนนึงชื่อว่าน็อตใช่ค่ะติดต่อมาขอซื้อรถคันนี้เขาเลยเขาบอกเขาจะส่งใครมาเขาจะส่งกิตติเจตมากิตติเจตจะส่งกิตติเจตซึ่งเป็นเพื่อนของน็อตจะส่งกิตติเจตมาใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่ากิตติเจตนี่เป็นใครเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของใครเพื่อนของน็อตเขาบอกว่ากิตติเจตเป็นเพื่อนของน็อตเองบอกเลยจะส่งกิตติเจตมาหานะใช่ให้กิตติเจตมาเพื่อมาดูรถให้มาดูรถคันนี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่แล้วตาเขาก็บอกว่าให้คุณบอกกิตติเจตนะว่าคุณเป็นพี่สาวเขาใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะให้บอกกิตติเจตอย่างนั้นกิตติเจตมาไหมมาค่ะแล้วก็ต่อราคาเหลือไม่เอาป้ายนะผมให้ได้แค่ล้านเดียวแต่ว่าก็ไม่ตกลงคุณเปิดไปล้านสองกิตติเจตมาดูรถโดยที่กิตติเจตก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของน็อตใช่ค่ะถูกไหมเสร็จปุ๊บเขาซื้อได้ล้านเดียวแต่คุณจะขายล้านสองพร้อมกับป้ายทะเบียนใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ตกลงเพราะว่าเราจะขายพร้อมป้ายในราคาล้านสองทีนี้กิตติเจตเขาก็กลับไปแล้วก็น็อตก็ติดต่อกลับมาบอกว่าพี่โอเคแล้วนะขอในราคา1,150,000ได้ไหมเราก็บอกว่าทีเนี้ยครั้งเนี้ยคือไม่ต้องต่อแล้วนะคือราคานี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาก็โอเคเขาแล้วพอประมาณหกโมงอ่ะกิตติเจตก็เข้ามา
ข้ามาก็คือไม่รู้ว่าเขาไปคุยอะไรกันแล้วก็แล้วก็จะตกลงทำสัญญากันเขาบอกว่าเขาว่าจะมีค่าในหน้ากับติดกิตติเจตซึ่งทางตอนที่ทำสัญญาเขากิตติเจตจะพาพ่อมาซื้อรถครับก็ให้ทำสัญญาแต่ว่าในสัญญายังไม่ให้ลงราคานะแล้วก็1ล้านเนี่ยมันเป็นค่ารถครับเขาก็จะโอนมาที่ผมก่อนแล้วส่วน1ล้าน 150,000 อ่ะเขาว่าจะเคลียร์กับกิตติเจตแล้วกิตติเจตจะเป็นคนโอนมาที่เราในราคาที่1ล้าน 150,000 เขานี่หมายถึงน็อตใช่ไหมครับน็อตนี่คือหมายถึงว่าเขาให้โอนเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าบัญชีน็อตคุณตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมคุณตื่นเต้นใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้คุณเล่าเรื่องยังไม่ค่อยโปรเอาใหม่ขอโทษนะเอาใหม่ค่อยๆตั้งสติใหม่คุณไม่ต้องตื่นเต้นเพราะผมดูไปภาษากายคุณแบบบีบนิ้วจิกนิ้วตลอดเวลาแต่เย็นๆคุณไหวไหมไหวค่ะคุณเล่าได้ไหมได้มั่นใจนะเพราะผมดูมือคุณแบบเก่งแล้วก็ดึงนิ้วตัวเองตลอดเวลาเลยมันตื่นเต้นใช่ไหมหรือมันกังวลใจหรือมันอะไรไหมก็ตื่นเต้นนะคะทำใจดีๆสบายแบบทำใจสบายๆนะครับอยากให้คุณอ่ะอย่างนี้ผมอธิบายให้คุณฟังนิดนึงการมาออกรายการโหนกระแสเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็จะตกใจไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดเอ่ยหรือแม้กระทั่งผู้เสียหายเอ่ยที่เวลามานั่งนะฮะเวลาเล่าออกมาเนี่ยบางคนอาจจะตื่นกล้องบางคนอาจจะตื่นผมบางคนอาจจะตื่นทนายแก้วตื่นเวทีตื่นอะไรก็แล้วแต่บางทีจะลำเลียงเรื่องออกมาเนี่ยมันอาจจะสับสับงงงเนี่ยอาจจะงงงงนิดนึงแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นเล่าตามข้อเท็จจริงพยายามนึกดีๆว่าเรื่องที่จะเล่าวิธีการเล่าให้เหมือนกับคุณกำลังเล่านิทานให้คนฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี้แต่มันไม่ใช่นิทานแต่มันคือเรื่องจริงในชีวิตเราแล้วคุณจะถ่ายทอดมันออกมาได้รายละเอียดมันจะออกมาเองคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆโอเคไหมเอาใหม่นะเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่คุณประกาศขายรถเป็นรถอะไรฟอร์จูเนอร์ในราคา1,200,000 บาทถูกไหมครับทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏมีคนติดต่อมาชื่อน็อตค่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยน็อตก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมีให้คนเนี่ยเข้ามาดูนะเขาเป็นเพื่อนผมเองเขาชื่อกิตติเจตแต่ขอให้ทางพี่เนี่ยบอกเพื่อนผมหน่อยว่าพี่เป็นพี่สาวผมหลังจากนั้นกิตติเจตมาดูกิตติเจตต่อล้านหนึ่งคุณบอกคุณไม่ขายเพราะคุณต้องการขายล้านสองพร้อมกับป้ายทะเบียนหลังจากนั้นปรากฏว่าน็อตโทรกลับมาหาอีกทีนึงบอกตกลงแล้วที่1,150,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าทำสัญญาแยกอันนึงเนี่ยล้านหนึ่งอีกอันนึง150,000 บาทถูกไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ว่าเขาทำสัญญาสองฉบับหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเอาไว้หลอกแต่ยังไม่ได้ลงราคาครับแล้วเขาก็เขียนกิตติเจตเขาก็เขียนในสัญญาว่าโอนเงินไปที่บัญชีนี้ชื่อวันเรายังไม่ถึงตรงนั้นได้ไหมเราขอเริ่มต้นก่อนเราเริ่มต้นก่อนเอาเริ่มต้นกันได้ไหมลองเล่าตีว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดดีเทลก็เขามาต่อราคาเหลือหนึ่งล้านเขาก็กลับไปใช่ไหมเพราะเราไม่ตกลงครับพอสักพักนึงเขาบอกว่าโอเคแล้วพี่ในราคา1,150,000เขาก็ทอตอนเย็นเขาก็มาแล้วก็ทำสัญญากันที่มาใครมามั่งครับติดกิตติเจตเขาก็พาคนที่ชื่อวิทยามาหมายถึงว่ากิตติเจตมากับคุณชื่อวิทยาใช่ค่ะโดยอ้างว่าคุณวิทยานี่เป็นพ่อเขาแต่ว่าน็อตน่ะเขาบอกว่ากิตติเจตอ่ะเขาพาคนมาซื้อนะแต่คนเนี้ยคือเขาอ่ะจะซื้อให้ลูกเขาเนี่ยเรื่องมันเปลี่ยนละเพราะเมื่อกี้ที่น้องเล่าบอกว่ากิตติเจตจะซื้อให้เป็นพาพ่อมาซื้อเป็นอันว่ากิตติเจตเนี่ยมาโดยที่มาดูรถเป็นแค่คนที่ดูรถแต่คนที่จะซื้อรถเป็นพ่อชื่อวิทยาใช่เขาจะซื้อให้ลูกจะซื้อให้ลูกถูกไหมฮะใช่โอเคอันนี้เข้าใจแล้วแล้วไงต่อแล้วก็มาทำสัญญากันนะคะแล้วตอนโอนน่ะก็คือเขาก็ถามแล้วแหละว่าเดี๋ยวตอนทำสัญญากี่ฉบับครับทำสัญญา2ฉบับที่เห็นนะคะทำสัญญา2ฉบับเพราะเขาก็เป็นคนบอกเองอ้าวพี่ให้ผมทำสัญญา2ฉบับครับแต่ว่าอีกก
ก็คือยังไม่ได้ลงราคาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำสองฉบับไปทำไมโดยทำกับคนที่ชื่อคุณทำกับคนที่ชื่อวิทยาวุฒิใช่ค่ะแต่ว่านี่นะคนนี้นะอยู่ในจอภาพนี่นะใช่ค่ะแต่ว่าคนในสัญญาจะเป็นชื่อวุฒิชัยซึ่งเราความเข้าใจของเราคือเขาเป็นพ่อลูกกันเดี๋ยวตกลงสัญญาซื้อขายเนี่ยไม่ได้ชื่อวิทยาด้วยเป็นชื่อวุฒิชัยใช่ค่ะซึ่งวุฒิชัยเนี่ยน่าจะเป็นลูกของคนที่ชื่อวิทยาเพราะวิทยาเป็นคนโอนเงินต่อเลยครับแล้วก็ทางน็อตอ่ะก็จะโทรไลน์คุยกับกิติเจตแล้วก็คุยกับนัดด้วยอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาเราก็เข้าใจว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียกันแล้วเดี๋ยวเขาเรื่องเงินน่ะคือเราก็คงจะได้ในราคา1,150,000ทีนี้ตอนที่โอนน่ะคือคุณวิทยาเขาก็ถามแล้วแหละว่าพี่นัทผมโอนบัญชีนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่เขาก็โอนไปแล้วก็เขาก็เร่งที่แบบให้เราเซ็นในสัญญาแต่เรายังไม่ได้เซ็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เงินทีนี้เดี๋ยวผมขอดูสัญญาหน่อยสิครับสัญญาคุณหนูมาไหมคุณหนูมาไหมไม่มาค่ะคือสัญญามันระบุให้โอนเงินไปให้ใครครับโอนเงินชื่อสัญญาอยู่นี่โอนเงินไปชื่อวันนิสาแท่นมณีอ๋อมันมีการทำสัญญา2ฉบับที่โอนเงินไปที่วันนิสาแท่นมณี1,000,000 บาทใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เร่งให้เราอ่ะลงชื่อในสัญญาเพราะว่าเงินเขาว่าโอนแล้วเราก็เลยเซ็นชื่อไปคืออย่างนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงตอนแรกอ่ะคุณจะขายรถเขาในราคา1,150,000 บาทตอนแรกแต่ล้านสองก็ต่อหรือ1,150,000 บาทถูกไหมใช่แล้วเขาแยกบัญชียังไงเขาบอกว่าเขาจะทำไมเขาถึงบอกว่าจะจ่ายแค่ล้านหนึ่งในบัญชีนี้เขาพูดถึงเรื่องทะเบียนถูกไหมใช่ค่ะเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวน็อตจะเอาทะเบียนแต่ส่วน คนที่มาจะเอาแทนคุณดีกว่าคุณเล่าแล้วคุณสับสนละคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าตัวเธอเองเนี่ยประกาศขายรถนะฮะเป็นรถFortuner ในราคา1,200,000 บาทเป็นสีดำนะฮะพอประกาศขายเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นมีชายคนนึงติดต่อเข้ามาครับชื่อว่าน็อตนะน็อตก็บอกว่าสนใจรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะส่งคนไปดูรถคันนี้รถคันนี้นะน่าสนใจมากแล้วคนที่จะไปดูเนี่ยชื่อว่ากิติเจตหลังจากนั้นส่งกิติเจตไปฮะกิติเจตไปดูรถจริงคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยกิติเจตอ่ะไปดูแล้วเนี่ยบอกว่ากิติเจตเนี่ยต่อรองในราคา1,000,000 บาทนะฮะแต่ทั้งนี้เขาไม่ขายเขาบอกไม่เอาฉันจะขาย1,200,000 พร้อมกับทะเบียนฉันไม่ขายหรอก1,000,000กิติเจตกลับไปฮะหลังจากนั้นกลายเป็นว่าทางฝั่งของน็อตเนี่ยโทรศัพท์กลับมาหาอีกทีบอกว่ารถคันนี้เอางี้ละกันพี่ตกลงที่ราคา1,150,000 บาทพี่ไม่ต้องปฏิเสธนะเอาผมจัดการให้เขาตกลงขายฮะหลังจากนั้นปรากฏว่ากิติเจตเนี่ยกลับมาอีกทีนึงโดยการที่กิติเจตเนี่ยกลับมาพร้อมกับเอาชายคนหนึ่งกับผู้ชายมาอีก2คนคนหนึ่งมีอายุคนหนึ่งอายุน้อยกว่ามากัน2คนโดยทั้งนี้เขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าทำไมถึงมา2คนนี้มากลับกลายเป็นว่าในน็อตเนี่ยกลับไปบอกว่าอ๋อคนที่จะมาซื้อเนี่ยเขาชื่อว่าวิทยาเป็นพ่อแล้วมีลูกอ่ะมาด้วยคือพ่อเนี่ยวิทยาเนี่ยจะซื้อรถคันนี้ให้ลูกเหมือนคุณเลยนะเหมือนคุณเลยคือพ่อเนี่ยจะซื้อรถให้ลูกแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หรอกฮะวิทยาเนี่ยก็เป็นเต็นท์รถแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาในชื่อวุฒิชัยเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาวุฒิชัยเนี่ยคือพนักงานที่เต็นท์เขาพาไปด้วยแต่ว่าทางฝั่งของไอ้น็อตคนเนี้ยมันไปบอกว่าวุฒิชัยเนี่ยเป็นลูกของวิทยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเดี๋ยวคุณลงในบัญชีไปเนี่ยคุณลงแค่700,000 กว่าบาทพอถูกไหมบัญชี1,000,000ใช่ไหมหนึ่งล้านหนึ่งล้านแต่อีกหนึ่งกับอีก150,000 บาทเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจ่ายให้เองเพราะผมจะซื้อทะเบียนพี่ใช่เพราะฉะนั้นแยกออกเป็นสองก้อนนะ1,000,000พ่อจะซื้อให้กับลูกนะซึ่งไม่ได้พ่อลูกกันแท้ๆนะอีก150,000 บาทเดี๋ยวน็อตจะจ่ายให้เองเพราะนั่นคือค่าทะเบียนรวมแล้วเป็น1,150,000 บาททีเนี้ยทางฝั่งน็อตก็เลยออกอุบายว่าเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวให้เขาโอนเงินมากับทางผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองเดี๋ยวจะโอนเงินให้พี่เนี่ยให้เขาโอนให้ผม1,000,000และเดี๋ยวผมโอนกลับคืนให้พี่เนี่ย1,150,000 บาททางเนี้ยเขาตกลงตามนั้นเพราะน็อตอ้างว่าน็อตจะซื้อทะเบียนเก็บไว้เองถูกไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณก็ทำสัญญากัน
แล้วพอทำสัญญาการเสร็จปุ๊บก็ขายกับทางฝั่งของวิทยาโดยคนที่เป็นคนรับโอนคือวุฒิชัยซึ่งคุณมารู้ทีหลังวุฒิชัยเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาหรอกแต่เป็นพนักงานของเต็นท์เขาถูกไหมใช่ค่ะผมพูดถูกแล้วนะครับชัดเจนครับชัดกว่าผู้เสียหายอีกพี่ใช่ค่ะใช่นะใช่ค่ะโอเคแล้วก็พอรู้ว่าโดนหลอกลักษณะเหมือนกูถูกหลอกเองตอนนี้ใช่ครับแล้วก็มีการโอนเงินให้กับทางบุคคลที่3คือบัญชีม้าเหมือนกันใช่แล้วตอนนั้นเราถึงไม่เฉลียวใจที่จะไปเป็นบัญชีเราอะครับก็เราต้องได้ 1,150,000 เพราะว่าทางนู้นเขาก็หลอกเราอะว่าเดี๋ยวผมจะให้กิติเจตโอนให้พี่ในราคาที่พี่ต้องการคือ 1,150,000 เนี่ยค่ะก็คือเราก็รอเงินตรงนั้นเราไม่ได้รอเงินตรงคือมันโยนให้กิติเจตเลยไงมันโยนให้กิติเจตเลยว่าให้กิติเจตเป็นคนโอนงงโอนเงินให้ใช่เดี๋ยวเขาจะเคลียร์กันแสนห้าใช่เดี๋ยวเขาจะเคลียร์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วในสัญญาทำเป็นชื่อของใครชื่อวุฒิชัยกับตัวของคุณนัทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงรถอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็รถก็คือตำรวจอ่ะเขาก็ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนเป็นกลางก่อนอะไรเงี้ยค่ะของกลางก่อนแล้วเราก็ยื้อไว้ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะก็แล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าเรายื้อไว้อะก็คือเราก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็แจ้งความกลับอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็บอกกับตำรวจไว้เลยว่าผมจ่ายเงินไปแล้วเขาต้องได้รถถ้าเขาไม่ได้รถเขาจะแจ้งความกลับเราอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งนึกว่ารถอะมันราคาไม่ได้ถึง1,000,000หรอกถ้าเราแพ้คดีอะคือเราก็ต้องคืนเงินให้เขา1,000,000อย่างเงี้ยค่ะ1,000,000ใช่ไหมที่โอนไปใช่ครับ1,000,000ก็คือทางวิทยาโอนถูกไหมตัวของคุณวิทยาวิทยาโอนแต่ชื่อวิทิชัยใช่วิทยาโอนไปที่วิทยาโอนวันนิสาแท่นมณีอันนี้เราเอ่ยได้เลยเพราะมันบัญชีม้าบัญชีม้าถูกไหมโอนไปที่วันนิสาแท่นมณีนะในราคา1,000,000 บาทแล้ววันนั้นก็ไปที่โรงพักแล้วก็ไปบันทึกประจำวันก็ไปอันนี้กันที่โรงพักอะค่ะแล้วตำรวจอะพออีกวันรุ่งขึ้นน่ะตำรวจเขาบอกว่าเขาว่าอายัดบัญชีได้แล้วนะมีเงินอยู่900,000แล้วพออีกวันนึงตำรวจก็บอกว่าเงินไม่มีแล้วนะอายัดไม่ทันอายัดไม่ทันใช่ประมาณนั้นแล้วยังไงนะคะผมเข้าใจว่าตอนแรกน่าจะมีการตรวจสอบก่อนนะมั้งครับตรวจสอบตัวหากิจที่7นะฮะแต่ว่าตำรวจอะเขาติดต่อกับทางบัญชีม้าได้นะเขาโทรไปถามว่าบัญชีเนี้ยเป็นของคุณหรือเปล่าแล้วบัญชีเนี้ยอายัดได้ไหมภายในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วทางปลายสายอ่ะเขาบอกว่าบัญชีเนี้ยให้น้องเอาไปใช้ครับเขาติดต่อน้องไม่ได้นั้นก็กลับพี่แก้วกลับไปถามนัดตรงที่ว่าตอนที่ระบุเนี่ยไอ้ข้อเอกสารทั้งหมดใครเป็นคนเขียนสัญญาฉบับนี้ครับกิติเจตเขียนเองทั้งหมดใช่ค่ะแล้วไอ้ตัวระบุตอนหมายเหตุข้างล่างเนี่ยกิติเจตก็เป็นคนใช่เดี๋ยวนะฮะผมอธิบายนิดนึงนะขอตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าบัญชีที่เขาโอนทุกไปเนี่ยเป็นบัญชีของใครแต่ที่แน่ๆนะครับเมื่อกี้ผมได้เอ่ยไปเนี่ยคือสิริพรสุวิเศษนะคนนี้ถ้าดูรายการอยู่นะครับผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงอยากให้คุณติดต่อไปที่สถานีตำรวจนะว่าคุณเองเนี่ยน่าจะถูกเอาบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้ารีบติดต่อไปด่วนเลยนะครับอีกคนนึงนะครับก็คือวันนิสาแท่นมณีนะฮะท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับรวมถึงอัตพลทาคง3คนนี้นะฮะคุณถูกเอาบัญชีเนี่ยไปใช้ในทางของมิจฉาชีพเนี่ยเขาให้มีการโอนเงินเข้าไปบัญชีของคุณนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีการโอนเงินเข้าไปบัญชีของคุณแล้วถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้บริสุทธิ์คุณจำเป็นต้องไปหาตำรวจนะฮะแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับทั้ง3ชื่อนี้เลยที่ผมเอ่ยไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายนะฮะกับทางฝั่งของคุณกิติเจตนะฮะกิติเจตสวัสดีเจตสวัสดีครับผมกิติเจตปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ใช่ปิดเสียงทีวีไอ้ Facebook อะไรก่อนนะเราต้องคุยกันเพราะงั้นเดี๋ยวเสียงมันซ้อนกันคุณจะงงเอายังกิติเจตครับผมอ่ะกิติเจตเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยสิอยู่ดีๆคุณไปเจอกับทางฝั่งคุณคุณหนูคุณนัทได้ยังไงเมื่อกี้นั่งดูอยู่ครับเริ่มต้นเลยมีคนเขาทักเฟซมาครับแล้วมาขอแอดไลน์ว่ารับซื้อรถไหมผมก็ตอบแอดไลน์มาได้เลยพี่ส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยช่วงประมาณเกือบ2 ทุ่มกว่ามั้ง
พอเสร็จปุ๊บผมก็เปิดดูไลน์ผมก็ส่งให้ลูกพี่ครับปุ๊บดูเขาบอกราคาเท่าไหร่เขาบอกเป็นรถน้องเป็นรถพี่หรือรถน้องนี่แหละปุ๊บผมก็บอกว่าเดี๋ยวว่าราคามาพี่ตอนเช้าอันนี้มันดึกแล้วมาปุ๊บเช้ามาเขาก็ไลน์มาบอกผมบอกว่าจะขาย115พร้อมป้ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมบอก115พร้อมป้ายไหมเป็นฟอร์จูเนอร์ TRD 2.8 4 wheel ไหมเขาบอก4 wheel ผมเลยบอกขอดูรถก่อนแล้วสักพักนึงเขาก็แชร์โลสถานที่มาที่ให้ผมไปพบลูกค้าครับอยู่ตรงแถวเมืองใหม่สมเด็จเคหะสมเด็จพอไปปุ๊บปรากฏว่าช่วง 9:00 10:00 ผมไปดูมันไม่ใช่4 wheel มันเป็น 2.8 ธรรมดาราคาไม่ได้ผมก็กลับกลับปุ๊บประมาณช่วงบ่ายทักไลน์ผมมาบอกว่าพี่โอเคแล้วเขายอมแล้วแต่ตอนนี้คือจะขอราคานี้แต่เดี๋ยวพี่ช่วยเขียนราคานี้ว่าให้แม่ก่อนผมบอกอุ้ยไม่ได้หรอกพี่เขียนพี่ก็เขียนเองเดี๋ยวผมไปซื้อขายเยอะพี่จะทำอาชีพทำเหรอผมก็เลยตกลงกันว่าตอนเย็นจะไปเอารถพอไปปุ๊บผมก็รายงานทางเฮียเขาที่เขาจะมาซื้อเฮียวิทยาที่เขาลงมาเขามากับเมียเขาลูกน้องเขามากันปุ๊บเพื่อจะมาดูรถพอมาปุ๊บถ้าผมจำราคาไม่รู้สึกว่าล้านหนึ่งนะตอนนี้ไม่เอาป้ายปรากฏว่าเช็คอะไรทุกอย่างคือเจ้าของรถเขาก็ส่งใบปิดอะไรมาเรียบร้อยปิดโซลต้าลิสซิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะตอนแรกเราจะรู้ว่ารถยังค้างผ่อนอยู่เขายืนยันมีใบปิดก็เลยขอดูใบปิดเขาเรียบร้อยเคลียร์แล้วพอไปถึงหน้าลูกค้าที่หน้าบ้านเขาปุ๊บก็ไปเสนอเอกสารตามที่พี่เสนอนั่นแหละก็คุยกันปุ๊บที่เขาบอกว่าต้องเขียนสองสองใบไม่มีนะพี่ผมสรุปราคาก็คือราคาแล้วผมก็บอกตอนที่จะโอนตังค์ว่าผมต้องโอนให้เจ้าของรถนะพี่ถ้าพี่มีหนี้สินอะไรพี่ไปเคลียร์เองดีกว่าไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบัญชีน้องโอนไปได้เลยไม่มีปัญหาทุกคนเฮียวิทยาเมียลูกน้องเขาได้ยินกันหมดทุกคนยืนยันแล้วว่าปกติการซื้อรถต้องโอนให้เจ้าของเท่านั้นนะแต่เขาบอกเองว่าเป็นบัญชีน้องเคลียร์ไปเลยไม่มีปัญหาแล้วพอโอนไปปุ๊บ1 ล้านบาทเฮียวิทยาคนเสื้อลายดอกที่พี่ดูในรูปอ่ะเขาเป็นคนโอนแล้วก็ส่งสลิปอ่ะไม่เกิน2 นาที2 คนแฟนเขาเงินไม่เห็นโอนเข้าบัญชีเลยผมก็เลยรวบเอกสารกุญแจรถปุ๊บไปสภ.สมเด็จเลยรู้ทันทีเลยว่าโดนแล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่าโดนหรืออะไรผมคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเฮียก็งงเฮ้ยโอนไปแล้ว1 ล้านบาททำไมจะมาบอกไม่ได้เงินเข้าบัญชีวะแล้วก็บอกแล้วไงว่าโอนน่ะบัญชีผมโอนให้พี่แต่พี่ไปยืนยันเองแล้วว่าผมมีเซ็นกำกับไปซื้อขายหมดทุกอย่างโอนเข้าบัญชีนี้นะคุณยอมไหมถูกไหมไม่เขาเป็นคนบอกให้โอนไปเองเข้าใจก็คือเขาเป็นคนบอกถูกไหมอ่ะโอนเข้าบัญชีนี้นะโอนเข้าบัญชีคุณก็โอนเข้าบัญชีนี้เลยถูกไหมไม่ใช่ผมคุยกับลูกค้าวิทยาวิทยาลูกค้าคือแฟนเขาเออเฮียวิทยาเขายังย้ำเลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่โอนชื่อเจ้าของรถวะเออแต่เขาต่อหน้าก่อนเซ็นเอกสารด้วยงั้นพี่ช่วยเซ็นกำกับด้วยว่าพี่ยินยอมให้โอนไปบัญชีนี้นะแล้วพอโอนไปปุ๊บ2 นาทีเปลี่ยนคำเลยนี่ทำไมเงินไม่เข้าเอาไม่รู้แล้วผมย้อนกลับไปถามกิติเจตหน่อยกิติเจตแล้วกิติเจตรู้จักไอ้คนที่ติดต่อมาไหมครั้งแรกเลยเนี่ยไม่รู้เขาทักเฟซมาพี่แล้วมาแอดไลน์เบอร์เขาทักมาเขาใช้ชื่ออะไรไอ้ที่เป็นรถยกอะไรสักอย่างอ่ะอะไรอ่ะอะไรรถยกอ่ะอะไรรถยกเนี่ยไอ้โต๊ะไอ้ชื่ออะไรนะน็อตป่ะน็อตรถยกป่ะรับเหมาถมที่รับเหมาถมที่ป่ะอะไรนั่นแหละไอ้น็อตใช่ไหมน็อตใช่ไหมมันบล็อกไปปุ๊บต้องไปดูในที่มันบล็อกเลยเหรอเขาเซฟไว้อะมันบล็อกเลยเหรอมันบล็อกเลยพอโอนไปปุ๊บน่ะโอ้จังจริงๆนะเนี่ยมันบล็อกคุณไหมบล็อกเลยก็ออกจากแชทไลน์ไปเลยโอนเงินหลังจากโอนเงินปุ๊บมันบล็อกเลยบล็อกไลน์อะไรไปหมดเลยแล้วตอนนั้นนัดก็ยืนยันเลขที่บัญชีให้กับทัวร์ของคุณกิติเจตกับวิทยาด้วยจริงๆแล้วว่าเลขที่บัญชีนัดไม่ได้เห็นหรอกคือทางคุณกิติเจตเขาก็คุยกับน็อตด้วยแล้วทางน็อตเขาก็ส่งเลขที่บัญชีไปที่กิติเจตเดี๋ยวนะผมบอกว่าพี่โอนบัญชีทำไมไม่โอนให้พี่ก่อนใช่ไหมแล้วแฟนพี่ก็บอกว่าโอนไปเลยบัญชีน้องพี่ไม่มีปัญหาไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยคือเขาย้ำแต่ว่ากิติเจตคือเขาย้ำว่าพี่โอนบัญชีนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางเนี้ยก็คือผิดเองอะที่บอกว่าใช่แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นน้องผมบอกว่าเป็นเจ้าของรถผมซื้อขายรถผมต้องโอนให้ชื่อเจ้าของรถเท่านั้นแต่แฟนพี่สวนกลับมาบอกว่าโอนไปเลยทุกคนได้ยินหมดเฮียเฮอได้ยินหมดนะครับก็คือเขามาหลายคนไงเขาก็เขามาหลายคนแล้วไม่ยอมอะไรเขาไปซื้อรถนะครับคุณพูดให้เหมือนกันหน่อยนะครับในร้อยเวรบันทึกประจำวันแล้วใครเป็นคนบอกให้โอนครับร้อยเวรผมลงไว้หมดนะผมบอกแล้วนะว่าผมยืนยันให้พูดให้ตรงนะจะมาบอกโอนไปแล้วบอกไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่รู้
ไปตามเงินเองไม่ได้บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้แค่บอกแค่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่างนี้กิติเจตคือตัวของนัทเองเขาก็ยอมรับว่าฝั่งของเราเนี่ยตอนนี้พี่ทนายเฟิร์มนะใช่ไหมครับผมตอนนี้ก่อนจะโอนเงินเฮียจะโอนเงินเขาจะถามเฮ้ยทำไมไม่โอนชื่อเจ้าของรถล่ะคืออย่างนี้เขาก็บอกเองว่าเป็นคนพูดมาเองบอกว่ากิติเจตเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนัทแป๊บนึงนะคืออย่างนี้พี่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกว่าทางฝั่งของนัทจะไปบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้หรือกลายเป็นว่ากิติเจตบอกให้โอนเข้าบัญชีนี้ใช่ไหมไม่ใช่สาระสำคัญแต่ที่แน่ๆมันมีการตกลงกันแบบนั้นว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้นี่แหละพี่หนุ่มเองเนี่ยเขายินยอมเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้แต่เขามาคุยกับผมว่าแค่ตามรถว่าให้ไปเอารถผมก็ยังถามกับเขาต่อหน้าเลยเอ้ยพี่มีนี่มีสิทธิ์อะไรกับเขาเรื่องวัดทำไมไม่เคลียร์กันเองอ่ะผมโอนให้พี่ดีกว่าตัดปัญหาไปเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้พูดน้องพี่เองไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยทั้งนี้เขายินยอมเขาไม่ได้พูดนะไม่ใช่หมายถึงว่ากิติเจตเขาไม่ได้พูดแบบนี้ในร้อยเวรส่งบันทึกประจำวันไว้ครับพี่ไปดูในร้อยเวรครับเพราะผมยืนการเลยบอกว่าพอ2นาทีโอนตังไปปุ๊บเขาพลิกลิ้นเขาบอกว่าไม่เห็นเงินเข้าบัญชีเลยผมรูปเอกสารแล้วไปโรงพักสมเด็จเลยกิติเจตครับเป็นตอนนี้รถ Fortuner เฮียวิทยาเขาขายไปยังครับเรียบร้อยแล้วครับราคาเท่าไหร่เขาขายไปในราคาเท่าไหร่ครับกิติเจตทราบไหมครับมันต้องครึ่งปีแล้วพี่อ๋อพี่ต้องไปติดต่อเฮียวิทยาผมไม่รู้แล้วตรงนั้นแหละแต่ส่วนตัวนี่กิติเจตกับน็อตนี่ไม่ได้มีความไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักครับแล้วผมไม่ได้คุยอะไรมาเตรียมเติมอะไรเลยผมบอกว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมมาให้โอนเงินกับคนอื่นผมถามเขากลับไปว่าเอางี้ดีกว่าพี่ถ้าพี่มีนี่สินหรือเงินอะไรพี่มีเงินใช่ไหมโอนให้พี่สบายใจกว่าเพราะผมซื้อรถมาผมต้องโอนให้พี่เท่าผมซื้อเท่านั้นแต่มีคนบอกว่ากิติเจตเป็นพวกเดียวกับไอ้น็อตนะเอาที่สบายใจครับเพราะผมมีพยานเยอะแยะครับคนที่โอนเฮียเจ้าของเต็นท์ครับไม่กลัวครับไม่กลัวอยู่แล้วนะเขาบอกว่ากิติเจตเป็นคนชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้ปั่นนะแต่ทำไมคนก็ถามมาเนี่ยกิติเจตได้พูดไม่เคลียร์รถขายอยู่แล้วครับอะไรนะผมเป็นพ่อค้าจับรถขายอยู่ครับผมสบายใจครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องไอ้น็อตเลยไม่รู้จักเลยครับแล้วพอโอนตังไปแล้วมาบล็อกในไลน์มันบล็อกอ่ะพี่ก็เลยรวบเอกสารไปเขายังตกใจเลยว่าเอ้ยรับเหมาถมที่ออกจากไลน์ไปแล้วกิติเจตเขาก็ตกใจเหมือนกันกิติเจตก็ตกใจเหมือนกันใช่คิดว่ากิติเจตรู้กันไหมผมถามในปั๊บนึงให้กิติเจตคุณคิดว่ากิติเจตรู้กันไหมกับน็อตอ่ะตอนแรกที่อยู่โรงพักเขาเหมือนว่าผมเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าพูดดีๆนะเดี๋ยวทำมาหาแล้วเขาก็ชี้หน้าบอกว่าเดี๋ยวเจอนอกใครกิติเจตชี้ว่าไงชี้ว่าเดี๋ยวเจอนอกรอบเดี๋ยวเจอกันนอกรอบคืออะไรกิติเจตตอนตกลงก็บอกแล้วยืนยันแล้วยังให้โอนไปผมก็งงแล้วอันนี้คือไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ให้โอนคุณต้องยอมรับอยู่แล้วแหละเพราะในบันทึกประจำวันมันลงอยู่แล้วเออเพราะผมบอกแล้วซื้อขายรถมาผมไม่เคยโอนให้ใครหรอกต้องโอนให้เจ้าของเท่านั้นแต่เจ้าของยันมาพูดได้ไงเป็นพี่เป็นน้องกันเองคุณไปตกลงอะไรคุณน็อตผมก็ไม่เกี่ยวด้วยเลยอย่างนี้ผมถามนิดนึงอย่างนี้กิติเจตถือว่าไอ้น็อตมาหลอกคุณได้ไหมมันจะหลอกได้ไงพี่ผมซื้อรถผมได้รถอ่ะมันจะมาหลอกเรื่องอะไรอ่ะอ้าวกิติเจตบอกไอ้น็อตไม่หลอกเหรอมันถ้าเกิดว่าคุยกับที่คุยกับร้อยเวรคุยกับตำรวจกันเขาบอกอย่างนี้ถ้าว่ามันเหมือนหลอกทั้งสองฝั่งผมไม่หลอกผมบอกว่าผมเอาเงินไปให้แล้วผมก็ซื้อรถปกติเนี่ยมันจะหลอกเรื่องอะไรอ่ะอ้าวราคาหลอกคุณดีอันเนี้ยใช่มันก็ต้องหลอกเราดิก็ความหมายผมก็เลยจะบอกพี่ถามผมว่าเป็นมิจฉาชีพว่าผมบอกไม่ใช่แต่ผมก็เลยบอกผมไม่ได้กล่าวหาอย่างนั้นแต่พี่แก้วถามอย่างนี้ว่าไอ้ราคาที่ไอ้น็อตมันเสนอขายกิติเจตเนี่ยราคาตรงกับที่ไปทำสัญญาซื้อขายไหมมันไม่ได้บอกผมตรงเลยราคาครับตอนแรกมันบอกผมว่าล้าน15แล้วผมบอกซื้อไม่ได้มันไม่ใช่โฟวีมันเป็นขับ2ครับแล้วผมก็เลยกลับรอบแรกคือ9:00-10:00ผมก็รอบแรกกลับแล้วแล้วรอบบ่ายมาก็มาบอกว่าคุณตีโอเคแล้วพี่ผมยอมแล้วยอมที่เท่าไหร่ไม่ได้ป้ายนะผมก็ถามว่ายอมที่เท่าไหร่ไม่ได้ป้ายอ่ะป้ายไม่เอาหรอกมีเยอะแยะแล้วเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้ผมบอกแล้วราคาผมซื้อแค่ล้านเดียวแล้วได้ค่าคอมไม่กี่ดิเจตอะไม่ได้เลยครับเฮียเขาวิ่งไปวิ่งมาไกลครับแล้วจริงๆต้องได้เท่าไหร่จริงๆต้องได้ 5,000 หมื่นนึงได้จากใครได้จากเฮียที่ซื้อไงฮะอ้าวแล้วไม่ได้จากไอ้น็อตเหรอไม่มีครับเพราะไอ้น็อตก็เป็นคนจับรถมาให้ไงไม่มีครับก็มันบล็อกไปตั้งแต่ตอนโอนเงินแต่จริงๆต้องได้กับน็อตด้วยถูกไหมไม่มีครับแล้วในความเป็นจริงต้องได้ไหมมันไม่เกี่ยวครับมันจะไปได้ยังไงน็อตไม่เป็นคนจ่ายตังค์ผมเป็นในหน้าที่พาคนไปซื้อรถไปซื้อครับ
แต่ไอ้น็อตชี้เป้าไงชี้เป้าเขาต้องมาขอผมที่ผมยังไม่ได้ค่าคอมความหมายถ้าเป็นพ่อค้าที่แนะนำกันบอกคือน็อตต้องได้ค่าคอมจากเจดถูกใช่เขาต้องแบ่งกันถ้าเป็นในหน้าแนะนำกันมาอ๋อโอเคแต่ถ้าถามผมรู้จักไหมผมไม่รู้จักแล้วพอโอนเงินเสร็จก็บล็อกเหมือนกันนุ่งก็บล็อกเขาเอ๊ะไม่ต้องเอ๊ะไปโรงพักก่อนจบไม่ต้องเอ๊ะกันมากอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องเอ๊ะมากไปโรงพักเลยผมรวบเอกสารรวบกุญแจรถไปเลยอ๋อแล้วสุดท้ายคุยก็บอกแล้วเรายืนยันแล้วทำไมคุณยังกล้ายืนยันว่าให้โอนไปเพราะบอกแล้วว่าปกติซื้อรถมาขายมาเป็นสิบปีไม่เคยเจอเอาได้อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยผมว่าสถานการณ์อย่างนั้นนัดกับตัวสามีเขาก็ถูกหลอกเหมือนกันนะครับก็นั่นไงครับก็นั่นนะมารู้ก็เลยมานั่งเรามาให้กำลังใจกันดีกว่าไม่แต่ว่าเจดก็โดนหลอกนะเจดต้องยอมรับเจดโดนไอ้น็อตหลอกนะอันนี้ที่คุยกันไงครับแล้วบอกเอ้ยอย่างนี้มันหลอกให้เราไปเจอหรือเปล่าวะก็ใช่ไงจะเป็นหรือเปล่าวะนี่ยังไงเรามันก็ต้องหลอกใช่ไหมันสร้างเหตุการณ์มาสองคนเจอกันไงคุยกันผมมานั่งคุยกันเฮ้ยกูนี่งงจริงๆเลยสองฝั่งวะหรือยังไงวะคุยกันอย่างนี้ผมคุยในบรรดาที่พ่อค้าด้วยกันอ่ะแล้วมันบล็อกไปแล้วมันโอนบัญชีกันตำรวจบอกเช็คเจอแล้วมีเงินโอนไปแล้วแล้วอีกครั้งนึงอีกวันนึงมาบอกไปแล้วไม่ติดต่อไม่ได้แล้วอายัดบัญชีไว้แล้วเรียบร้อยอะไรงงเลยก็นั่นไงมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วก็คุณเป็นคนบอกให้โอนไปเองอ่ะคือเรื่องนี้มันออกได้สองหน้าหน้านึงเนี่ยก็คือทางฝั่งของสมมตินะถ้าเรื่องนี้ทางฝั่งนี้เขาไม่ยอมว่าจะเอารถคืนทางฝั่งยุทธยากับฝั่งเจดก็ซวยก็คือโดนทางนู้นหลอกแต่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งนี้ต้องบอกเขาถ้าเกิดจะเอารถคืนเดี๋ยวฟังก่อนสิฟังก่อนดิเจดฟังก่อนดิคนซื้อเออเจดฟังก่อนดิแต่ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งนี้เนี่ยเขาต้องเอารถเสียรถไปเนี่ยทางนี้ก็หนูก็ถูกหลอกถูกไหมมันออกได้สองหน้าถูกครับแต่โดยส่วนรวมแล้วก็โดนหลอกหมดอะถูกหลอกทั้งคู่ครับถูกหลอกทั้งคู่เพราะคุณก็โดนหลอกเพราะคุณเองเนี่ยถูกหลอกว่ามันเนี่ยเป็นพี่น้องกับทางฝั่งนี้สร้างเงื่อนไขให้หลงเชื่อสร้างเงื่อนไขยังไงอันนั้นผมไม่รู้ไงเพราะว่าตกลงกันยังไงแต่ผมถามพี่หนุ่มว่าตอนที่ระหว่างเฮียวิทยาจะโอนเงินน่ะเราเอกใจเราถามกันหมดแล้วบอกว่าทำไมถึงให้โอนเงินไปคุณเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณบอกเป็นไม่เป็นไรบัญชีพี่น้องบัญชีน้องคุณเป็นคนยืนยันกับเราถึงโอนให้ไงทางนี้เขายืนยันอย่างนั้นเขายืนยันว่าคุณเป็นคนบอกให้โอนเองทั้งที่ทุกคนเอกเมียเจ้าวิทยาลูกน้องเจ้าวิทยาเอกกันหมดเดี๋ยวนะเจ็ดแป๊บนึงนะเจ็ดนะเจ็ดพูดเดี๋ยวแป๊บนึงนะทางนี้ยังไงนะเขาไม่ได้ถามหรอกว่าเอ้ยพี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดแบบประมาณแบบนี้แต่เขาพูดว่าพี่นัทไม่ใช่ผมก็เลยบอกแฟนพี่มาหรือเปล่าแล้วให้ต่อกับพี่หนุ่มบอกว่าโอนไปเลยไม่มีปัญหาบัญชีน้องพูดอย่างนี้ไหมคือเขาว่าพูดว่าพี่นัทโอนไปที่บัญชีนี้เลยใช่ไหมแค่นี้และในสัญญาผมอ่ะแล้วนัทก็บอกว่าใช่ในนัทพี่ยินยอมให้โอนไปบัญชีซึ่งที่นัทพูดอย่างนั้นเพราะว่านัทถูกไอ้น็อตหลอกอีกทีแต่เขาไม่มีหรอกว่าเอ้ยผมไม่เคยให้คนเขาโอนไปที่คนอื่นนะอะไรแบบนี้คือเขาไม่ได้พูดเขาแค่บอกว่าพี่นัทผมโอนเป็นเชิญเขาแค่ถามย้ำใช่ค่ะแล้วเราก็บอกว่าใช่แค่นั้นแหละเจดแล้วเรื่องนี้เจดทำยังไงต่อไปทำยังไงต่อไปให้ผมทำอะไรครับมันจบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะ แล้วรถขายไปแล้วด้วยใช่พี่รถขายไปเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วทำยังไงคือมันก็ต้องอย่างนี้เจดพี่แก้วเอาตรงๆนะถ้าตำรวจเขาขยายผลแล้วก็เจดถ้าตำรวจเขาขยายผลผมสะดวกให้การให้หมดเลยผมไปทุกวันครับผมไปทุกครั้งครับผมไม่เคยหลบไม่เคยหนีครับครับขอบคุณมากผมถึงบอกไงว่าทนายเขามาตอนที่อยู่ร้อยเวรสัญญามันไม่เอกสารมันยังไม่ครบสมบูรณ์นะเปิดภาพมันนี่เปิดภาพนี่กล้องปิดทีเดียวขอดูรูปเขาและดูในสัญญาที่ผมบอกว่าที่เขาจะกำกับยินยอมว่าให้โอนเงินไปนะชัดเจนหมดทุกอย่างมีอะไรทั้งหมดเจ็ดคือคนไหนเนี่ยเจ็ดเสื้อส้มใช่ไหมใช่ครับเจ็ดวันนั้นที่เจ็ดวิทยาคือเสื้อส้มมาเสื้อส้มแดงๆน่ะที่พี่เห็นน่ะและเจ็ดคนไหนวะเจ็ดเสื้อส้มไงเดี๋ยวพี่ลองดูอ่ะเอาก็เจ็ดก็เสื้อส้มยังจำเสื้อตัวเองไม่ได้เลยตอนไปเนี่ยจำไม่ได้แล้วพี่นานแล้วตั้งแต่มกราใช่นั่นน่ะเสื้อส้มนั่นเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็น้ำเงินนี่คือสามีนัดอ๋อพี่ต้องดูในสำนวนพี่สอนนอนร้อยเวรลงบันทึกประจำวันมีไหมมาไหมสำนวนมาไหมพี่ต้องระบุสำนวนอยู่นี่สำนวนอยู่นี่พี่ดูได้เลยพี่อ่านดูได้เลยเพราะผมไม่ใช่เป็นคนบังคับเขาหรือให้เขาต้องมาเซ็นผมถามก่อนจะโอนเงินแล้วก่อนจะเซ็นแล้วเฮ้ยท
ทำไมถึงให้โอนไปปกติผมซื้อรถผมย้ำเลยบอกว่าผมโอนให้เจ้าของอย่างเดียวนะพี่โอนเป็นพี่น้องไม่มีปัญหาทุกคนที่ยินกันหมดพี่เฮียที่ดูในกล้องมีคนละสามสี่คนน่ะทุกคนยืนยันพี่โทรหาโทรถามได้เลยทุกคนพูดเหมือนกันแล้วก็คำตอบที่ได้มาก็คือโอนไปเลยบัญชีน้องไม่มีปัญหาเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเป็นพี่อยู่กับเจ้าของแล้วพี่ซื้อรถพี่ไม่สบายใจหรออยู่กับเจ้าของใบปิดก็มีใบปิดโทรศัพท์ลิสติ้งมีหมดรถก็อยู่เอกสารก็ครบเจ็ดตอนนี้มีคนพิมพ์ก็มาบอกว่าช่วยตรวจเส้นทางการเงินบัญชีของเจ็ดหน่อยทำไงดีวะดูเลยครับมีอยู่37บาทนะตอนนี้มีอยู่37บาทตอนนี้เหรอมันลำบากขนาดนั้นเลยหรือเป็นในหน้าขายรถเนี่ยเอ้าก็พี่บอกจะดูผมมีอยู่แบงก์กสิกรอยู่ใบเดียวนี่แหละ37บาทด้วยตอนนี้ใช่ไหมกำลังจะเอาเงินไปเข้าเพราะเนี่ยลูกค้ามาซื้อรถแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พี่โทรมาแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเจ๊จะเอายังไงเรื่องนี้คือจะช่วยเหลือยังไงเขาได้บ้างไหมช่วยเหลือยังไงพี่ถ้าพี่บอกหลอกทั้งสองฝ่ายผมไม่ได้ผู้เสียหายไงเพราะผมไม่ใช่คนซื้อด้วยแล้วเจ็ดพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมพยายามช่วยตามไหมตามยังไงพี่ผมไปที่โรงพักกันหมดแล้วก็คุยกันแต่คืนแรกแล้วตำรวจเขาก็คีย์ข้อมูลเปิดดูก็บอกว่าแบงค์อยู่จังหวัดอะไรผมจำไม่ได้สุโขทัยหรือเปล่าแล้วแน่แล้วเจ็ดตามไปถึงสุโขทัยเลยเหรอไม่รู้ต้องถามร้อยเวรเขาร้อยเวรเขาเป็นคนคีย์ข้อมูลแล้วก็ไปเจอปุ๊บไปเจอบอกเงินออกไปแล้วอีกวันนึงบอกเงินออกไปแล้วผมไม่รู้ตรงนั้นผมไม่ได้ตามแล้วผมตามแต่รถตอนนั้นคือตามแต่รถเพราะรถไว้ที่โรงพักก่อนเอารถไปต่อไว้ที่โรงพักก่อนสบายใจกว่าเจตนี่ก็เป็นคนพูดเก่งกันนะเหมาะที่จะทำอาชีพนี้นะพี่ว่านะชอบถอยชัดคำครับชอบขายรถครับชอบขายรถใช่ไหมครับผมอ๋อรถเถื่อนขายไหมรถเถื่อนไม่มีรถผมถูกต้องหมดเลยครับเหรอมีพวกจดประกอบนี้เจตขายไหมไม่มีครับลงแต่เฟซอย่างเดียวครับไม่มีนะแล้วเจ็ดเคยโดนหลอกแบบนี้บ่อยไหมพี่เดี๋ยวผมส่งเบอร์ลูกค้าไปให้สักสิบคันกันเลยพี่ลองโทรถามว่าได้รถจริงไหมผมมีรูปประกอบลงเฟซตลอดพี่ไปเช็คได้ครับคือเจ็ดมาสายขาวนะไม่ใช่มาสายเทาสายดำอะไรใช่ไหมผมขาวจั๊วครับไม่ต้องกลัวครับขาวจั๊วโอ้ตายละพอเจ็ดเอาปวดหัวเอาเจ็ดเพราะว่าฮะถ้าถามว่าผมเป็นที่ใหญ่ที่ป่านนี้ผมต้องไปสำรวจสำรางเงินหนึ่งล้านแล้วอะไรนะผมไม่ใช่เพราะผมหากินผมได้ค่าแนะนำคาราพันห้าพันสามพันขอค่าแนะนำคาราสามพันห้าพันก็ต้องได้ไปถูกไหมก็นี่ค่าแนะนำเนี่ยในหน้าเนี่ยวันนี้ก่อนพี่หนุ่มโทรมาผมก็ปล่อยเทปแค่ที่ว่าเก่าๆไปคันหนึ่ง34,000แล้วอย่างเงี้ยไม่กลัวทำอาชีพนี้ไปแนะนำโจรให้เขาแบบเนี้ยไม่มีครับอันนี้เป็นลูกค้าโดยตรงไงครับที่เขาทักมาไม่ใช่ไอ้ที่ทักมาเนี่ยเหรอไอ้น็อตเนี่ยเหรอไอ้คนที่บอกทักแอดไลน์เนี่ยมันทักมาทางแชทเฟซแล้วก็มาขอไอดีไลน์ผมก็เลยเบอร์ผมแอดไลน์เข้าใจแต่หมายความว่ากังวลใจไหมที่แบบบางทีเราต้องแบบไปเจออย่างเงี้ยไปแนะนำโจรให้เขาเนี่ยก็ถ้าเกิดตำรวจเรียกผมก็พร้อมให้การตลอดผมไปได้ตลอดแหละผมไม่ซีเรียสแต่ความหมายผมก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมไงที่ผมก็ไปตามอะไรอ่ะผมไม่ได้พูดเสียหายผมไม่ได้พูดได้เปรียบอะไรอ่ะเจดพี่ถามหน่อยตอนนี้ถ้าเกิดคนสนใจรถต้องเข้าไปที่เพจของเจดยังไงบ้างเนี่ยขายของครับพี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจอย่างเดียวครับเขาจะนะผมต้องโพสต์ขายอยู่แล้วครับเอาโพสต์ขายนะใช่ครับใช้ชื่อว่าอะไรโพสต์ขายเนี่ยอะไรครับใช้ชื่อว่าอะไรที่โพสต์ขายเนี่ยจะได้เข้าไปดูหน่อยของผมว่าเฟซสีมังกรทองแค่นั้นเองครับสีมังกรทองเลขสี่เหรอสีครับสีอ๋อสีครับผมสอเสือสระอีเหรอครับต่อเตาต่อเตาต่อเตาสระอีครับติมังกรทองครับผมอ้าวทำไมชื่อติล่ะก็ผมชื่อติไงกิตติเจตใช่ไหมผมชื่อเล่นชื่อติแต่ชื่อจริงชื่อกิตติเจตอ๋อก็เลยใช้ว่าติมังกรทองทำไมต้องมังกรทองอ่ะก็เกิดปีมะโรงไงพี่โอ้เล่นของพี่เอออ่ะโอเคติมังกรทองนะซื้อขายรถนะใครจะขายรถก็บอกติไม่ได้ถูกไหมครับผมอ่ะตามนั้นนะตินะขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับใครอยากจะซื้อรถก็ติดต่อไปที่ติมังกรทองติมังกรทองนะตอนนี้เขาบอกมาแล้วติมังกรทองนะติเชษครับนะครับอ้าวโอเคทีเนี้ยทั้ง3คนตอนนี้อยากจะให้เราทำอะไรยังไงบ้างอ่ะเชิญบอกทนายแก้วทนายแก้วว่ามายังไงคือยังงี้ครับในมุมกฎหมายมันที่พี่แก้วพูดไป
การซื้อขายเนี่ยมันถือว่ามันเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันแล้วก็มีการชำระราคามีการรับลดกันไปแต่ในส่วนของการที่เราไม่ได้เงินตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดจากกรณีที่คนร้ายมาหลอกลวงเรานะครับในส่วนที่คนร้ายมาหลอกลวงเราเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉ้อโกงหรือยักยอกก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนจะปรับข้อหาแต่ในความเห็นพี่แก้วเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของฉ้อโกงครับนะครับกรณีนี้น่าจะมีการรวมตัวผู้เสียหายให้หลายๆรายแล้วก็ให้ทำสำนวนกันแบบให้มันเกี่ยวโยงกันเพื่อจะให้มันต่างกรรมต่างวาระให้ได้ครับครับพี่ครับผมปวดหัวเรื่องนี้จริงปวดหัวกิติเจตพี่พี่ปวดหัวพี่ปวดหัวมาเลยตอนนี้ที่บอกจริงพี่มึนไปหมดเลยเนี่ยครับงงมากก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็ต้องยอมให้รถเข้าไปถูกไหมถูกครับพี่เพราะว่าสัญญามันเกิดขึ้นแล้วใช่ครับไม่ได้เป็นโมฆะใช่ไหมไม่ได้เป็นโมฆะเลยในกรณีจะเป็นโมฆะต้องผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการทุจริตถ้าผู้ซื้อเขาไม่ร่วมด้วยเขาไม่รู้เขาถูกหลอกมาด้วยแล้วเขาจ่ายเงินจริงเราต้องยอมรับว่ากฎหมายมันต้องเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของหมวดซื้อขายครับก็ต้องยังไงนะครับครับคือว่าเงิน 500,000 อ่ะครับที่ว่าโอนเข้าไปอ่ะคือผมรู้บัญชีม้าหมดแล้วครับที่ว่าเขาซอยไปประมาณ4บัญชีครับรู้หมดเลยเหรอรู้หมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันยังไม่คืบหน้าเลยเรื่องไม่คืบหน้านะก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยครับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องออกหมายอายัดบัญชีแต่ละบัญชีแต่พี่แก้วกลัวว่าตอนนี้มันน่าจะวิ่งไปหมดแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าเวลามันผ่านมานานพอสมควรเพราะข้อมูลที่คุณพิมพ์มานี่มันปี64นะแล้วโทษนะคะเห็นน้องบอกว่าตำรวจตามบัญชีม้ามาได้ตั้งแต่ปลายปี64แล้วค่ะได้ชื่อได้เจ้าตัวมาบอกเรียบร้อยแล้วและออกหมายเรียกอะไรดำเนินคดีไปแล้วมั้งครับตำรวจไม่ทำอะไรเงียบเลยครับจะ2ปีแล้วครับอย่างนั้นลองไปประสานงานอีกรอบเถอะครับว่าตำรวจเขาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไอ้ผู้กระทำความผิดผู้ต้องหานี่ถึงไหนแล้วมันก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องไปจี้บ่อยๆครับตำรวจคงจะมีงานเยอะเพราะว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องของพนันเรื่องของคดีแบบนี้มันคงจะมีเยอะจริงๆครับผมเข้าใจของน้องสพอะไรนะครับนครปฐมครับแล้วของนัดอะครับสมเด็จชนบุรีค่ะสพสมเด็จชนบุรีกับสพนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมครับอ่าฮะโอเคนะครับก็เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะวันนี้คุณจะซื้อรถขอโทษนะคุณจะขายรถเนี่ยคุณไปลงประกาศขายถ้าเกิดมีคนติดต่อเข้ามาสำคัญที่สุดนะฮะจะอะไรก็ตามแต่ถ้าต้องโอนเงินโอนเข้าบัญชีของคุณเท่านั้นถูกต้องครับคุณขายล้านหนึ่งต้องโอนเข้าล้านหนึ่งจะมาบอกว่าขอโอนเข้า 700,000 ก่อนอีก 300,000 ให้คนอื่นโอนมาให้ไม่ต้องถ้าจะบอกเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีคนอื่นก่อนให้คนอื่นเขารวมเป็นล้านหนึ่งส่งโอนให้คุณนะไม่ต้องโอนเข้าเท่านั้นจนกว่าจะทำสัญญาถูกไหมฮะถูกครับบางทีทำสัญญาไปแล้วค่อยไปโอนไม่เอานะฮะเพราะถ้าคุณทำสัญญาไปแล้วสัญญามันทำงานทันทีจบเลยถูกครับรับเงินก่อนยื่นหมูยื่นแมวเลยรับเงินก่อนแล้วก็เซ็นโอนเขียนมาเลยโอนเข้าตึ้งเซ็นสัญญาหรือว่าในขณะที่เราเซ็นเนี่ยให้เขาโอนมาแล้วเราจึดถือไว้พอเราตรวจดูหน้ามือถือมันเด้งเข้ามาปั๊บเราก็ให้เขาเซ็นให้เขาก็ได้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับนะฮะคือสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวิชาชีพมันทำอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมคิดดูดิความจังของมันเนี่ยมันนั่งอยู่เฉยอยู่บ้านน่ะนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ไปหาทางนี้ทีโดยมันเป็นคนกำกับเหมือนผู้กำกับละครน่ะแล้วก็เอา2คนมาเจอกันแล้วก็มีการโอนเงินโอนมาให้มันนะแล้วรถก็อีกฝั่งนึงก็ไปสุดท้ายเจ้าของรถก็ต้องเสียรถไปส่วนเงินมันได้ฟรีๆเลยฟรีๆเลยนะเชิญฮะของเคสน้องเนี่ยพอดีจะเอาไปร้องที่กองปราบด้วยได้ได้ครับได้ครับตอนนี้นัดกับทางกองปราบไว้ว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปดีครับแต่ต้องพยายามเอาผู้เสียหายหลายๆรายหน่อยนะครับรวมตัวมาหน่อยเถอะครับอ้าวโอเคนะครับก็วันนี้เราก็มีของที่ลึกมอบให้นะครับนี่ฮะเป็นมิสทีนนะครับเป็นฟาวเดชั่นอันนี้คือเวลาเป็นแบบแผลเผลอที่หน้าหรืออะไรก็ปิดกลบสิวเสียวร่องรอยเนี่ยนะแจกกันไปนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีกำกิ๊กเพียงนะครับอันนี้ดีผมชอบกินมากเลยเนี่ยนะฮะเวลาเป็นลูกอมเวลาที่แบบเสียงแผลก็กินกำกิ๊กเพียงสักแก้วเอาไหมขอสักแปะนี่กินจริงนะกินโชว์หน่อยกินโชว์สักนิดหนึ่งไม่ผมชอบกินอร่อยดีพี่แล้วฮะแต่ถ้ายังไม่คล่องคอพอเอาน้ำมันองุ่นไปกรอกได้อะแก้วเชิญโดยแก้วคอไม่คล่องกรุบองุ่นพูดเล่นหยอกเอาไปทำกับข้าวทอดไข่เจียวอร่อยมากขอบคุณครับแล้วก็นี่ฮะที่ขาดไม่ได้เลยนี่มันกับเราตั้งแต่แรกเลยรักมากเลอแปงเลอแปงเนี่ยนะฮะ
เลอแปงนี่นะฮะดีมากอันนี้คือเวลาคุณหิวๆคุณก็ตอนเช้าๆหยิบมากินเลยหน่อยอย่าให้ท้องว่างนี่นะครับเลอแปงมอบให้ทุกคนเลยนะฮะอย่าลืมนะครับโอ้ยวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยทำมานานนานยาวจริงเลยคุณนี่ด้วยใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องไปกองเต็ม150อะไรนะเดี๋ยวจะพาน้องเขาไปกองปราบนัดกับทางไปกองปราบไปนะค่ะโอเคไปได้ไหมเดี๋ยวผมมีงานพอดีครับพี่เดี๋ยวประสานงานที่หลังเดี๋ยวประสานงานให้ที่หลังกันแล้วกันไปกองปราบเดี๋ยวทีมงานตามไปดูนะไปกองปราบนะนัดไว้แล้วค่ะพี่แก้วเราของนัดตั้งแต่ไปแจ้งความอ่ะตั้งแต่มกราแล้วจนปัจจุบันอ่ะคือยังคือเราต้องไปจี้ก่อนครับคือพี่แก้วเข้าใจว่าตำรวจเขาคงจะอยู่ระหว่างการรอเอกสารที่จะมีการอายัดหรือว่าอะไรจากแบงก์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดนัดเห็นว่ามันช่วยตำรวจได้ลองไปติดต่อเผื่อจะเป็นม้าเร็วในการวิ่งเอาเอกสารกลับไปกลับมากันได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอยู่ของอำนาจพนักงานสอบสวนน่ะจะช้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนแต่กรอบเวลาของการทำคดีมันมีอยู่แล้วครับยังไงเขาต้องมีเวลาของมันอยู่แล้วลองไปตามอีกครั้งแล้วลองอธิบายให้เขาเห็นถึงความเดือดร้อนของเราอีกรอบนึงนะครับได้ครับพี่ผมกำลังเข้าไปเว็บของติเขาดูหน่อยติมังกรทองอ๋อกำลังนิยมคือว่ากำลังนิยมครับนะเขาคงไปซื้อไปตามซื้อรถแต่ตีมันก็โอเคนะมันก็ชัดเจนมันก็พูดมาเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆเขาก็ไม่มีอะไรจริงๆถ้าเกิดฟังนะเราฟังจากที่เขาพูดมาเพราะว่าเขาก็กล้าที่จะไปนู่นไปนี่จริงๆอะไปกองปราบโอเคนะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนะครับ